นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สว่านเขมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญและพระครูปลัดไพลินทะเลวัฒโนและครูบาอาจารย์ธรรมสังฆทานสาธุเจริญในธรรมดาหมู่ญาติที่มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ในสัญชิกที่นั่งอยู่นี่แสดงว่าอยู่แน่อยู่ยันพรุ่งนี้เช้าก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากน้อยคนที่ทำยังเต็มที่ให้คุ้มกับที่เกิดมาแล้วมาเจอศาสนาเพราะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้มาก็เป็นธรรมที่ฟังง่ายๆพูดง่ายๆก็คือวิชาจบวิชาไม่ตายเรียกอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไอ้ที่เกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่พวกเราเนี่ยพวกหล่อตายถ้าไม่ทำความดีก็ไม่มีอนาคตอนาคตก็ตายอย่างเดียวหล่อเผาไฟพุทธเจ้าซึ่งว่าอย่าประมาทพุทธเจ้านี่ซ่อนยันจะนิพพานแล้วนอนแล้วนอนจะนิพพานแล้วยังซ่อนครั้งสุดท้ายเตือนภิกษุว่าทราบบาลีก็ว่าหันตทานานิภิกขเวอามันตยาวมิโววยธรรมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังฆานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้พึงพร้อมเถิดฟังง่ายๆก็คืออยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ถ้าจะอยู่กันแค่ตายนะอยู่ได้ทุกคนแต่อย่าประมาทประมาทจะตายก่อนตายอยู่แค่ตายก็80 90นะอยู่แค่ตายไม่ต้องดิ้นรนก็อยู่ได้อยู่แค่ตาย70 80 90ที่ดิ้นรนอยู่นี่ก็ดิ้นรนไปหาความตายไม่รู้จริงๆแล้วต้องดิ้นรนไม่ให้ตายให้อยู่เลยตายอย่างครูบาอาจารย์อย่างองค์ตมะสมุทรเจ้านี่อยู่เลยตายเขาเรียกเลยตายเลยตายมา 2,000 กว่าปีแล้วอย่างพ่อสนองก็4ปีกว่าแล้วเลยตายมาถ้าอยู่แค่ตายก็ตายแล้วก็เผากันไปนะก็หมดไปอยู่แค่ตายไม่กี่ปีก็ลืมอย่างพวกเมียก็เฒ่าแล้วไม่ทันทำบุญเลี้ยงวันก็มีพวกใหม่มีเมียใหม่ลืมของเก่าไปพุทธเจ้าอย่าประมาทถ้าประมาทมันจะตายก่อนตาย
อย่างที่อยู่สั้นๆมะเร็งเนี่ยอย่างที่ศพอยู่ศาลานะอยู่ที่เมนอายุ50เนี่ยเขาเรียกก็อยู่ยังไม่ถึงตายตายก่อนที่จะตาย50มะเร็งกินตายเขาเรียกพุทธเจ้าเขาเรียกอุปเชษฐตกรรมกรรมตัดหลอนมะเร็งมันตัดหลอนให้ตายแต่ถ้าอยู่ตายมันก็ได้80-90นี่ตายก่อนตายถึงว่าอย่าประมาทพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทอย่าประมาทในบุญปฏิประมาทในการรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ในสันชิกนี่ก็ทำให้เราเนี่ยมีความเพียรสูงเขาเรียกอินทรีย์แก่กล้าคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าฟังธรรมะประโยคเดียวก็เป็นพระอรหันต์อย่างสมัยพุทธเจ้าที่เขาสำเร็จกันไปฟังเทศแค่ประโยคส่องประโยคก็เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะบ่มอินทรีย์มาแก่กล้าบ่มมานานบ่มมาเป็นกับกับบ่มมาเป็นเส้นเส้นชาตินี่อย่างนี้เขาอย่างโยมที่มานั่งเนี่ยเขาเรียกบ่มอินทรีย์อินทรีย์ห้าความเพียรศรัทธามีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรเนี่ยเพียรนั่งเพียรนอนไม่ยอมไปนอนที่นอนนอนมันตามลานธรรมนี่กลางมุ้งนอนอยู่ข้างๆก็ยังมีความเพียรความตายอยู่กับเราอยู่ใกล้ๆเราอยู่ปลายจมูกเนี่ยเมื่อคืนก็นอนไม่ตื่นไปคนศพอยู่ข้างยูเมนเพิ่งสวดวันแรกหลับตายไปเลยลูกมาตีสามกว่ามาอ้าวพ่อตายแล้วอายุ60ก็มีบุญอยู่วัดตายอยู่ที่วัดนี่แหละนอนหลับตายไปเฉยๆคนขับรถวัดนี่แหละมีคนเดียวตายไปแล้วหมดเลยทีนี้ไม่ต้องไปไหนกันมีคนขับรถอยู่คนเดียวไว้กิจนิมนต์ไปนิมนต์ตามบ้านโยมเมื่อคืนไล่ตายไปแล้วตายไม่ได้บอกใครเลยหลับตายไปเฉยๆนี่เรียกถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ทำความดีนี่ยังดีนะเขามาอยู่วัดหลวงปู่สังวานบอกอาตมาสมัยก่อนนู้นสัก20กว่าปีที่แล้วบอกว่าขับรถให้พระตายนะจะเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์เทพบุตรก็อยู่บนสวรรค์น้อยผู้ชายอยู่บนสวรรค์มีน้อยมากเทพบุตรคนหนึ่งอยู่บนสวรรค์เทวดาเนี่ยมีเมียเป็นพันผู้ยิ่งอยู่นั้นเป็นพันเป็นเทพธิดากันนะเป็นนางเทพอับซ่อนผู้ชายมีน้อยมีไม่กี่คนนะข้างบนนะมีแต่ผู้ยิ่งเมืองเหมือนกันเมืองมนุษย์เราเนี่ยมีแต่ผู้ยิ่งผู้ชายมีไม่คนมองไปด้านธรรมมองบ้างล่างมีคนเดียวข้างหน้าเนี่ยมีอีกหน่อยไม่กี่คนขึ้นสวรรค์ไม่กี่คนผู้ชายตกนรกหมดตกยันพระแหละพระไม่ใช่บวชจะขึ้นสวรรค์นะตกนรกเยอะพอพระสิ้นเยอะผู้ตังวาสิ้นเยอะสิ้นนรกไปนรกสิ้นมันเยอะจัดอะไรก็ห้ามหมดก็เลยเยอะๆก็พลาดง่ายยังโยมมี8ข้อนั่นก็พลาดก็น้อยพระ227นะขยับตัวไม่ได้เลยผิดศีลหมดแล้วมันจะไปสวรรค์ได้ไงก็ต้องลงนรกสิศีลมันเยอะทำผิดก็ตรงนรกอ่ะยังโยมผิดข้อนึงก็ยังห้ามได้ไม่โกหกการไม่โกหกก็คือไม่คุยกันซะก็จบไปถ้าคุยเรียกโกหกเที่ยวแหละเขาเรียกขี้โม้เพลอตัวเอาเรื่องที่บ้านมาโกหกให้ฟังถ้าทื่อสิ้นแล้วเขาจะไม่คุยกันนะทื่อสิ้นถ้าคุยแล้วสิ้นขาดเพลอโม้ไปก็เลยโกหกหน่อยหนึ่งไม่ตั้งใจสิ้นก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องทำว่าคนเนี่ยอายุมันน้อยน้อยมากมนุษย์เนี่ยอายุน้อยมีนิดเดียวถ้าเปรียบเทียบกับ
โลกอื่นเขานะโลกมนุษย์นี่มันมีทั้งหมดนะ3โลก4โลกมนุษย์เนี่ยมันมีหลายที่มันมีบางที่ก็มีอายุพันปีมีในบ้านเราเนี่ยโลกเนี่ยก็เรียกชมพูทวีปมีอายุอยู่แค่100ปีอายุยืนคือ100ปีอายุแค่ตายอายุได้100ปีเลยตายนี่มันก็อยู่เป็นไล่100ปีเป็นพันปีพอมฤตธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคือเป็นธรรมที่ไม่ตายถ้าใครทำตามแล้วจะไม่ตายถ้านั่งนั่งนอนกินกินนอนเดียวก็ตายไม่ปฏิบัติธรรมก็มีธรรมที่ไม่ตายมีตายมันก็ต้องมีไม่ตายมันคู่กันวิธีไม่ตายทำไงถึงจะไม่ตายวิชาไม่ตายก็ต้องมาประพฤติพรหมจรรย์นี่ยังโยมเนี่ยสิ้นแปดเนี่ยสิ้นไม่ตายประพฤติไปเรื่อยจะไม่ตายแต่ชาติเนี่ยมันตายมันเกิดมาแล้วชาติหน้าไม่เกิดก็ไม่ตายเพราะมันเกิดมันถึงตายที่ไหนมีที่เกิดที่นั่นที่ตายถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายทำไงมันจะไม่เกิดเพราะคนนี่มันตั้งขั้นปรุงแต่งตั้งขั้นทั้งไล่ดับจะได้เป็นสุขก็คิดทั้งวันออกจากร่างทั้งวันมันนั่งอยู่นี่ตัวอยู่นี่แต่จิตออกจากร่างไปแล้วออกตั้งยังไม่ตายคิดถึงบ้านเนี่ยออกจากร่างแล้วพี่ออกไปแล้วเหลือแต่ศพนั่งอยู่ศพที่มีลมหายใจแต่พี่เนี่ยที่มันอยู่เข้าๆออกๆมันเข้าออกเข้าออกในกายเราเนี่ยเขาเรียกวิญญาณที่เขากลัวกันเขากลัวเขากลัววิญญาณแต่หลักๆคนกลัวพี่กลัวคนตายเผาไปแล้วก็กลัวจะมาอีกเพราะวิญญาณเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยนั่งอยู่นี่จิตมันไปอื่นจิตนั่นที่มันไปนั่นเนี่ยมันไปเกิดที่มันเกิดไม่ได้เพราะกายมันยังอยู่ยังลมหายใจยังเข้าออกอยู่มันยังไม่ไปเกิดมันรอหมดลมก็ไปถ้าจังหวะเราคิดแล้วขาดลมขาดเลยขาดใจปุ๊บเกิดเลยเนี่ยพอไปเกิดมันก็ต้องตายพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้คิดทั้งข้านทั้งไล่ดับสลายเป็นสุขก็คือดับความคิดซะถ้าร่างกายก็ดับก็ตายนั่นแหละคนดับทั้งข้านมีกายกับใจกายดับก็เป็นสุขไปเผาไฟก็ไม่ร้อนเผาจนเลือดกระดูกไปทิ้งทะเลก็ไม่มีความรู้สึกนั่นมันดับแต่แล้วเป็นสุขน้อนี่ดับใจเนี่ยถ้าดับแล้วมันจะสุขไม่เกิดก็คือเราทำใจว่างๆทำใจไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรื่องที่บ้านไม่ปรุงแต่งเรื่องที่ทำงานไม่คิดแต่งเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องครอบครัวนั่นแหละที่คิดนั่นเกิดวิญญาณไม่ออกร่างก็เลยยังไม่เกิดขาดใจปุ๊บคิดนะเกิดคิดที่ไหนไปที่นั่นที่เขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบเวลาเราชอบบอกคนตายพี่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะทุกคนจะบอกกันให้ไปปรโลกที่เรานั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกปรโลกชาติที่แล้วตายมาก็มานี่นะมาเกิดอยู่เนี่ยพ่อแม่เก่ายังทำบุญให้อยู่เลยนะตรวจน้ำให้ทุกวันแต่เราไม่รู้นะไม่รู้ว่ามาเกิดพ่อแม่เก่าก็จำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้ถอยร่างกลับไปเป็นไม่รู้กี่แสนชาติถอยร่างได้หมดเพราะเป็นอะไรมาเกิดเป็นอะไรมาสร้างบารมีก็เหมือนเงี้ยพอเกิดเป็นมนุษย์จะออกบวชเลยพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องบวชถือสิ้นเป็นฤาษีบวชเป็นจดินถือศีล8กินผักกินผลไม้อยู่ในป่านะมีสมบัติก็ให้ก็หมดเพราะว่ารู้ว่าอธิษฐานตัวเองว่าจะเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าคือไม่ตายแล้วถ้าได้เป็นพุทธเจ้าจะไม่ตายอยู่
อยู่ท่าวรก็คือดับจากความคิดแต่ว่าตายชาติเนี้ยร่างกายมันตายอยู่แต่มันไม่เกิดอีกจะไม่ได้ร่างใหม่ไม่มีเกิดถ้าภาษาคนทั่วไปคิดก็ตายไม่เกิดก็คือสูญแต่จริงๆไม่สูญไปก็เรียกนิพพานเข้านิพพานจิตที่ว่างไม่มีความคิดจะปรุงแต่งเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรก็ไม่คิดคิดแล้วไม่ปรุงแต่งเรียกดับสังขารดับแต่แล้วเป็นสุขพวกเราที่มันทุกข์ต้องมานั่งอยู่เนี่ยเพราะว่ามันทุกข์เพราะมันปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งเกลียดคนนั้นไม่ชอบคนนี้รักคนโน้นนี่แหละสังขารปรุงแต่งมันก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะความคิดทุกวันนี้คนคิดแล้วทุกข์แต่หาสาเหตุมาได้ไม่รู้ตัวเองทุกข์เรื่องอะไรผูกคอตายยังไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องอะไรรู้แต่ไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้คนนั้นเขาด่าคนนึงเขาว่าดูถูกเราก็เลยผูกคอตายซะเลยดับนี่ความทุกข์เพราะมันทุกข์ที่ใจใจมันยังคิดอยู่มันก็ไปเกิดไม่ก็ฆ่าตัวตายมันไม่รู้จักจบไงเราก็ต้องมาเรียนวิชานี้นะวิชาง่ายๆพุทธเจ้าก็สอนให้เรานั่งดูกายดูใจมีสองอย่างเท่านั้นคนเราไม่ต้องไปดูอะไรดูรูปกับนามรูปก็คือร่างกายดูร่างกายเรานั่งดูร่างกายไว้ในก็รู้ร่างกายเรารู้ใจรู้กายรู้ใจสองอย่างนี่แหละเป็นวิชาที่ไม่ตายที่เรามานั่งอยู่เนี่ยพุทโธอะไรนอกพุทโธลมเข้าลมออกเนี่ยวิชาเดียวกันวิชาที่ไม่ตายคือรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่จิตเราคิดนู่นคิดนี่ก็รู้อยู่มันทุกข์ก็รู้มันสุขก็รู้มันเฉยก็รู้เนี่ยรู้กายรู้ใจนี่แหละคือทางไปที่ไม่ตายก็คือไม่ต้องเกิดอีกจิตอยู่กับกายจิตไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่ที่กายเห็นกายเราที่มานั่งดูเพื่อให้มันเบื่อร่างกายว่ามันเป็นข้องที่มันต้องมาคอยดูแลทุกวันดูเช้ากลางวันเย็นแปรงฟันทุกวันกินข้าวทุกวันกินแล้วก็ถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ถ่ายแล้วก็กินก็หลอกกินอย่างเดียวกินก็ถ่ายต้องยังที่ทำงานกันทุกวันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเนี่ยเพื่อกินอย่างเดียวกินแล้วก็ถ่ายทิ้งกินแล้วก็ถ่ายทิ้งก็รอความตายกินเพื่อรอตายเฉยๆกินไปเรื่อยปีนี้ไม่ตายปีหน้าก็ตายวันนี้ยังไม่ตายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตายถึงที่ต้องตายคนเราดิ้นรนหาที่ตายทั้งหมดไม่มีใครจะมานั่งรอตายตรงนี้ที่เดียวมันต้องไปเดี๋ยวก็เดินไปโน่นไปนี่เดี๋ยวก็ไปตายเขาดิ้นรนไปดิ้นรนหาที่ตายพอถึงที่ตายมันก็ตายทีนี้ก็คนที่ใช้ชีวิตประมาทก็กินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนไม่หลับไม่นอนเข้าบ่อนการพนันเข้าไปครับไปบาร์ไปโน่นเรียกคนประมาทใช้ชีวิตประมาทใช้ชีวิตไม่เป็นคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อกินหาเงินให้ได้แล้วก็ไปเที่ยวมีรถลูกที่กินแล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวหาดสาวเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาคนเราคิดแค่นั้นแต่จริงไม่ใช่นะคนเก่าคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะได้ไม่ตายได้ไม่เกิดใหม่ไม่ตายอีกให้มันจบไปในชาตินี้เลยตายให้มันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะตายก็ต้องดับสังขารคือดับความคิดให้ได้ดับความทุกข์ให้ได้เพราะความคิดคือความทุกข์คนเราเนี่ยไม่รู้จักทุกข์ก็เลยคิดเรื่อยคิดจนตายก็ยังทุกข์ไปจนตายก็ไม่เจอสุขเพราะเราไม่ได้ดูจิตดูกายดูใจดูสองอย่างนี่แหละซึ่งจะเป็นวิชาที่ไม่ตายรู้รูปรู้นามรูปร่างกายนามคือใจเราเป็นนามธรรมรูปธรรมต้องยังที่เรามาวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่แค่เราต้องมานั่งสมาธิคนจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ต้องนั่งสมาธิรู้นามรู้รูปเนี่ยต้องยังนี่แหละถึงจะเป็นพระอรหันต์ละความคิดคือการเกิดละแล้วมันก็ดับก็เรียกดูเกิดดูดับนั่งคิดนะเกิด
หยุดคิดนะดับทำยังไงจะไม่ให้เกิดก็คือหยุดคิดทำไงถึงจะหยุดคิดก็เลยมาดูลมเข้าลมออกในคำวิชาหยุดคิดคิดในกายเราคิดที่เดียวคิดอยู่ที่กายเราครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ทำคู่กันอย่าไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะล่มถ้าต้องทำคู่กันไปเพราะสมถกรรมฐานเป็นยังจิตให้สงบให้จิตสงบเป็นสมาธิพอจิตมันสงบเนี่ยมันจะเป็นฌานเนี่ยมันจะพิจารณาร่างกายแล้วมันจะง่ายมันจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าเรามัวแต่คิดอย่างเดียวมันก็นอนไม่หลับถ้าจิตสงบแล้วมันไม่คิดเรื่องอื่นนะถ้าโยมเคยนั่งแล้วทำสมาธิเกิดนะโยมจะรู้ว่าอ๋อคนเรานี่มันไม่คิดมันก็มีจิตไม่คิดเลยอยู่เฉยๆมันก็มีจะให้มันคิดมันก็ไม่คิดเรื่องที่เลยเคยเราคิดมาไม่หยุดไม่ย่อนเนี่ยพอเรามาจิตสงบปุ๊บมันไม่คิดนะมันตัดออกอัตโนมัติเลยตัดออกไปเองจิตมันก็จะว่างอยู่ในกายเราเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิว่างอยู่แต่ว่ากายเนี่ยนั่งอยู่จะเห็นกายตัวเองเนี่ยนั่งอยู่รู้สึกว่ากายมีอยู่นั่งลักษณะยังไงก็รู้อยู่แต่จิตไม่คิดไปอื่นก็ไม่พุทโธไม่อะไรทั้งหมดนะแต่จิตมันสงบว่างอยู่เฉยๆก็เรียกอุปจารสมาธิทีนี้ก็พิจารณามันจะคิดในกายเนี่ยคิดได้แต่คิดข้างนอกคิดไม่ได้ให้คิดก็ไม่คิดมันจะไม่คิดถ้าให้คิดอยู่ในกายให้ดูกายเนี่ยมันได้มันจะวนอยู่แค่กายจิตนี่พอหยุดคิดนะมันจะไม่ไปอื่นมันไม่ออกหรอกไม่ออกจากกายไปหรอกแต่คิดความคิดยังมีอยู่แต่มันคิดในกายแต่ไม่คิดข้างนอกข้างนอกมันลืมเลยให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะลืมไปหมดเลยที่เราเห็นผ่านมาเนี่ยครอบครัวเงินเดือนที่ทำงานมันคิดไม่ออกลืมหมดพวกนั้นลืมไปเลยมันลืมเองเขาเรียกตัดกระแสโลกออกมาอยู่ในกระแสธรรมคือจิตมาอยู่ในกายเขาเรียกอุปจารสมาธิเป็นฌานเขาเรียกรูปฌานฌานที่มีรูปเป็นสมาธิที่มีรูปร่างกายอยู่มีความรู้สึกว่ารูปตัวเองอยู่ถ้าจะให้รูปมันหายก็เพ่งรูปตัวเองที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เพ่งรูปตัวเองไปจนเพ่งไปแล้วรูปมันก็หายรูปมันจะหายไปจากใจแต่จริงๆมันยังมีอยู่แต่ในความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันหายไปไม่มีมีแต่จิตลอยอยู่เฉยๆมีแต่ตัวรู้เนี่ยมันลอยอยู่ลอยอยู่นิ่งอยู่ร่างกายหายไปสว่างสวัยสบายนิ่งสงบอันนั้นไม่คิดถ้ากายหายหมดความคิดจะไปคิดอะไรก็คิดไม่ได้เลยทุกอย่างคิดไม่ได้ทั้งหมดจะคิดในกายจะดูไส้ดูปอดก็ไม่ได้คิดไม่ได้มันเป็นฌานที่นิ่งเลยเขาเรียกอัปปนาสมาธิจะไม่คิดแต่เวลาจะคิดมันจะถอยกลับมาที่อุปจารสมาธิมารู้สึกกายอีกทีหนึ่งนั่นแหละถึงจะพิจารณาร่างกายได้พิจารณาผมขนเล็บฟันนั่งได้ในกายเรามีกระดูกมีตับมีปอดเนี่ยอุปจารสมาธิจะคิดได้และจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วจะเห็นตามความจริงเพราะจิตสงบนี่เขาเรียกสมถะยังจิตให้สงบแล้วก็มาพิจารณาเป็นร่างกายพิจารณาใจเราจิตเราเอ๊ะมันสงบได้ยังไงรูปนามพิจารณารูปพิจารณานามผมก็เลยฟันนั่งแล้วก็พิจารณาจิตเรารู้จิตเห็นจิตจิตคิดอะไรก็รู้ตัวเนี้ยเขาเรียกวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดจะรู้จริงเห็นจริงจิตนี่เป็นสมาธิก็รู้แล้วไม่ต้องมีใครบอกเรารู้เองมันจะพิจารณามันเองมันไม่ไปไหนจิตมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่ในกายนี่แหละถ้าสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วที่เรายังคิดอยู่เนี่ยมันคิดไปข้างนอกคิดในกายคิดไม่ออกมองหน้าตัวเองนึกไม่ออกรูปร่างเราเป็นยังไงยังนึกไม่ออกหลับตาก็มืดไปหมดนี่คือการปฏิบัติธรรมทำทานทำไรมาแล้วแต่เราต้องมาสำเร็จด้วยการนั่งสมาธิทุกคน
ถึงจะสำเร็จเพราะสมาธิเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้รูปรู้นามรู้ไปก็รู้จริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรมาจากพ่อแม่ให้มาจากเติบโตมีเข้าสู่ขนมต้นเดี๋ยวพอลมหายใจหมดก็บูดพอบูดทิ้งไว้3วัน7วันก็เริ่มเน่าเลยวันแรกก็บูดก่อนพอตายใหม่ๆมันจะบูดพอไฟมันดับไฟดับมันก็บูดลมไม่เข้าธรรมดาลมมันจะต้องส่งความอุ่นไปสูดลมเข้าไปเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ในตัวมันก็พาความร้อนไปทั่วตัวพอเลือดวิ่งทั่วตัวมีความร้อนมันก็อุ่นไว้ไม่ให้บูดเนี่ยที่เรากินเข้าไปน่ะกินหมูกินไก่เข้าไปมันจะเป็นเนื้อเหล่านี้เนี่ยทีนี้มันก็อุ่นไว้ไม่ให้บูดพอลมหมดปุ๊บมันเริ่มบูดเลยข้าวที่กินไปก็บูดเลยทีนี้กินเป็ดกินไก่ไปก็บูดอยู่ในตัวเราเนี่ยเพราะว่าไฟมันดับพอลมดับไฟก็ดับทีนี้ร่างกายก็บูด3วันก็เริ่มมีกลิ่น4วัน5วันพวกไม่อยากเข้าใกล้นะ6วัน7วันนี่แหละไม่กล้าเข้าใกล้แล้วอยู่ใต้ลมก็อยู่ไม่ได้เหม็นคนนี่เหม็นอย่างอะไรก่อนทำไมก่อนน่ะมาเป็นเด็กวัดมีคนตายเต็มโรงเลยนอนอืดเต็มโรงเลยมันเหม็นเข้าไปดูมันเดือดปุ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 ดเดือดโอ้โหทั้งตาทั้งปากเดือดอย่างมั่วข้าวเดือดน้ำเลือดน้ำเลื่องมันไหลออกมาเขาก็ไม่กวาดบ้านไปกวาดเขาก็ไปชะงกดูเขากวาดโอ้โหเขาบอกว่าถ้ามันเหม็นแล้วก็ให้สูดแรงๆสูดลมหายใจเข้าแรงๆแล้วมันจะหายเหม็นเราก็สูดเข้าไปสิเห็นมันเหม็นก็เลยสูดเดี๋ยวจะได้ไม่เหม็นจะได้ดูนานๆสูดเข้าไปก็เต็มที่เลยโอ้โหกลางคืนไปนอนไปพ่ายลมโอ้โหพี่อยู่ในโปงเหล่านี้เองเข็ดตั้งแต่นั้นเราไม่สูดเข้าอีกเลยสูดเข้าไปเหม็นพูดง่ายๆตดเมื่อไรเหม็นเมื่อนั้นกลิ่นพี่มันตามไปเลยอยู่ในท้องเราเพียบเลยก็เห็นความจริงเห็นมาแต่เด็กก่อนนะอยู่วัดเด็กวัดคนตายก็นอนศาลาไอ้ยาฉีดอะไรก็ไม่มี3วัน4วันนะถ้าคนกินยาตาย3วันเน่าเลยเหม็นเลยอึบเลยเดือดคลักๆเลย3วันถ้าคนป่วยตายก็3วันเริ่มมีกลิ่นนิดหน่อยเหมือนกันเนี่ยคนเรามันบอมไฟดับก็เน่าบูดอาหารที่กินไปร่างกายเรานี่มาจากอาหารเข้าสู่ขนมต้นมันก็บูดไม่มีไฟอุ่นมันก็บูดพอมันเลือดใช้ความร้อนที่เลือดรอเลี้ยงไปเพื่อไม่ให้มันบูดพอตายก็บูดบูดก็ต้องไปวัดไปเผาไปฟังคนก็กลัวในที่วัดก็มีซ่องศพนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย60คนถึง50คนนึงคนหลับตายคนมะเร็งกินตายอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนนั่นยังก็เรื่องเงี้ยตายก่อนตายกรรมตัดหลอนถ้าอยู่แค่ตายมันต้อง70 80 90นะอยู่แค่ตายกินก็ตายไม่กินก็ตาย90พอ100นี่ไม่ต้องหลับก็ตายไปเฉยๆพูดได้กินไม่ได้คนพอมันอายุมากๆก็ทั้งอ้าปากกินก็ไม่มีแรงจะอ้าปากจะกินข้าวยังอ้าปากไม่ขึ้นไม่มีแรงหมดแรง90เนี่ย90กว่าบางคนอ้าปากไม่ขึ้นต้องเจาะคอให้กินต้องไปใส่โรงพยาบาลเขาเจาะเอาน้ำเอาข้าวอัดเข้าไปที่เขาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ใส่หลอดฟิตเข้าไปเขาเรียกฟิตอาหารเพื่อให้อยู่ไปก็ทรมานก็แก่อย่างนั้นแล้วอย่าไปเจาะคอให้กินอีกไอ้ลูกล้านก็ไม่อยากให้ตายอยากให้อยู่ก่อนไปเรื่อยๆไอ้คนที่มันนอนอยู่มันก็อยากตายใครจะไปอยากอยู่เอาปากกินเองยังไม่ได้ใครอยากอยู่เป็นโยมอยากอยู่ไหมตายดีกว่าเนี่ยทุกคนก็คิดงั้นน่ะแต่ลูกล้านมันรักเรามันก็กรอกไว้ไม่ให้ตาย
ก็เลี้ยงไว้เอาบุญลูกหลานอยากได้บุญก็เลี้ยงไว้แต่เราก็ไม่อยากอยู่มันทรมานจะตายนอนนานๆเดี๋ยวก็ก้นเน่าอีกต่อมาเคยไปช่วยคนไปทำท่านิวิจิตุสุพรรณนั่นแหละดันช้างเมื่อปี53ต่อมา153ไปข้อไฟเขาใช้พอไม่มีไฟฟ้าไปข้อไฟเขาเอามาทำงานเจ้าของบ้านนอนกระพริบตาอย่างเดียวพูดก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นอะไรแฟนเขาบอกเป็นอัมพาตเอาไม่ไปหาหมอหมอเขาบอกให้มานอนบ้านโรงพยาบาลเตียงไม่ว่างนอนที่บ้านทายอยู่บ้านนั่นแหละกี่ปีแล้วบอก4ปีแล้วโอ้โหไปนอนพาดมา4ปีนอนอยู่เฉยๆแล้วครอบครัวไม่มีอะไรกินทำมาหากินมีลูกเขยอยู่คนทำเลี้ยงก็ลูกเขยมันทำไม่ไหวเลี้ยงพ่อตาแม่ยายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกเขยเลยหนีไปเลยทิ้งลูกทิ้งเมียเลยมาถ้าไม่ลูกเขยมันหนีไปไม่กี่วันมันกลับมาบอกว่าเอาจะหนีไปไหนทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปไหนบอกโอ้เบื่อมีแต่นี้ทำมาไม่เคยเห็นเงินเลยทำมาก็ต้องใช้หนี้หมดเลยหนี้พอล่างๆนี่เขาก็หนี้อาตมาต้องสร้างคนผู้ชายที่เป็นอัมพาตก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรักษาคนนี้ให้เดินได้บอกเขาว่าเดี๋ยวจะมารักษาให้เดินได้เนี่ยคนเนี้ยเตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะเดินได้เอายาไปให้กินแต่กรรมก็เยอะก็ชอบทุบหม้าก็คงไปทุบหม้าเป็นง่อยน่ะแกเลยเป็นง่อยกินยาไปประมาณ6เดือนนะเดินได้หอกลุกช่วยตัวเองได้ปกติไม่มีจะกินเลยต้องมานั่งป้อนข้าวกันอีกต้องมาเฝ้าเดี๋ยวก็ขี้แต่ดีหน่อยเขาไม่ค่อยขี้3 4วันขี้ทีท้องผูกขี้ไม่ออกไม่ต้องขี้พอยานี้ให้กินแล้วไม่ต้องนะถ่ายทั้งวันโรคนี้มันท้องมันผูกนะมันเลยไม่ให้บอกต้องทำให้มันถ่ายให้คนนี้เดินได้บอกให้ไปแจ้งเกิดใหม่หมอเขาบอกเดินไม่ได้หรอกให้รอตายบอกเดี๋ยวไปบอกกับหมอบอกแจ้งเกิดให้ใหม่บอกผมเนี่ยเกิดใหม่แล้วพระมารักษาให้เดินได้แล้วทุกวันนี้เดินได้เลยให้เฝ้าสถานีวิทยุแค่เลยจนเลยเอาเงินเดือนที่วัดให้เดือน 2,000 ให้เฝ้าให้แกสร้างบารมีไปด้วยคนมันจนแล้วแล้วก็ช่วยเขา 2,000 ค่าเฝ้าให้แกดูแลเวลาวิทยุดับเราก็สบายใจช่วยให้คนเดินได้เราก็รู้สึกดีเนาะเราก็มีบุญที่ช่วยเขาได้เห็นเขาเดินได้เขามีความสุขเขาไม่ทะเลาะกันทำงานได้ก็ดีเราก็สบายใจใจเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเขาสบายใจเราก็สบายใจพึ่งพาใส่กันไปเพราะคนเราเกิดมาต้องส่งคอกันมันคงญาติเก่ากันเนี่ยถ้าไม่เป็นญาติไม่ไปเจอกันหรอกเราก็ช่วยอาตมาชอบช่วยคนไล่คนแล้วเรื่องยาเนี่ยช่วยมาไล่คนแล้วถ้าเขาเต็มใจให้ช่วยเราก็ช่วยถ้าเขาไม่รับเราก็ไม่ช่วยบางคนเขายังเชื่อว่าหมอโรงพยาบาลช่วยเขาได้อยู่ก็ไปตามใจอาตมาเคยให้ท่ามหม้อเลยไปท่ามหม้อเลยให้ไหมผมนี่จะให้ไหมถ้าหม้อบอกว่าให้ก็รักษาไปเลยหมดเป็นล้านก็ไม่แพงถ้าให้ไปท่ามหม้อผมนี่จะให้ไหม50-50โอ้ถ้า50-50ไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปทำหรอกกินยาสมุนไพรนี่แหละให้ไม่ให้ก็ดีกว่าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลต้องเสียเงินอีกแล้วไม่ให้เพื่อตายเขามาเสียใจคนมีบุญน่ะไม่ตายคนเคยส่งคอกันน่ะให้มันจะตายก็ให้ได้เ
แล้วคนที่เราช่วยเขาก็ต้องมีบุญด้วยเราก็ต้องบอกให้เขาวิธีให้เขาทำบุญพุทโธไปเนาะกินยาไปพุทโธไปให้กับช่างไม่ให้กับช่างกินไปเถอะหมดกรรมมันให้เองคนนี้มันที่มันเป็นยังเป็นเพราะกรรมทำเขาไว้ก็ถึงว่าคนเราเกิดมาต้องมีสิ้นไงพุทธเจ้าถึงจะให้คนนี้มีสิ้นก็เลยบอกสิ้นว่าคนเนี้ยที่มันมีความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีสิ้นก็เนี่ยบอกสิ้นให้ตรัสรู้มาทั้งก็เห็นหมดเลยคนเกิดไปไหนไปเกิดที่ไหนตายจากคนไปไหนตายจากหมาไปอะไรทำไมคนมาจากไหนทำไมถึงได้เป็นคนท่านรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกนี้ก็เลยบอกว่ามันต้องมีสิ้นมีฐานมันจะได้ไม่อดไม่ยากเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่อดเพื่อเรายังไม่ไปนิพพานยังอีกยาวไกลจะต้องนั่นเป็นคนไม่อดก็ให้ทำฐานไว้ให้มีสิ้นไว้ก็บอกสิ้นไว้ให้ห้าข้อในอยู่บ้านเนี่ยถือไว้ห้าข้อพออย่าไปฆ่าสัตว์ทำให้เข้าอายุสั้นเราก็อายุสั้นนี่พุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วบันลึกให้ฟังที่เอามาซ่อนพวกเราเนี่ยคือให้ทำห้าข้อนี้แหละคนจะไปนิพพานได้ก็สิ้นห้านี่แหละเป็นสิ้นที่ครองเรือนไม่จำเป็นต้องมาโกนหัวอยู่วัดหรอกโกนหัวอยู่วัดเนี่ยสิ้นมันเยอะสิ้นไปนรกอย่างที่บอกหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกพออยู่วัดนี่มันมาเรียนวิชาไม่ตายก็ต้องตั้งใจเรียนนะนั่งก็ต้องเรียนเดินก็ต้องเรียนยืนก็ต้องเรียนเรียนวิชาไม่ตายเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้ตายก็ต้องเรียนที่มันต้องมีพื้นฐานที่มันยาวนานคนเรามันเกิดมาไล่พบไล่ชาตินับไม่ถ้วนพุทธเจ้าบอกท่านน้ำในมหาสมุทรเนี่ยน้ำในทะเลนะที่เราเห็นเยอะๆนะพุทธเจ้าบอกอย่างน้อยกว่าน้ำตาที่เราเกิดมาที่เราร้องไห้เป็นน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นอีกเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ร้องมั่งยังเคยร้องมั่งยังร้องแล้วเป็นเด็กก็ร้องน้ำตาไหลมาแล้วรวมๆกันไปพุทธเจ้าบอกมากกว่าน้ำในทะเลอีกคนเนี่ยคนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดแค่คนเดียวเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเกิดกันมาจนโหไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นหมาเป็นแมวเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเพราะมันเป็นได้หมดไปจากความคิดความคิดของคนมันคิดแล้วมันก็ไปเกิดก่อนตายอย่าไปคิดถึงต้องดับเนี่ยที่เรามาทำกันเนี่ยเวลาจะตายเราจะดับความคิดถ้าดับไม่ได้เราต้องปรุงแต่งให้เป็นบุญทำให้ใจสบายนึกถึงอะไรก็ได้ที่เราทำความดีถ้านึกถึงบุญเนี่ยมันใจสบายเมื่อนอย่างอาตมาเงี้ยถ้าเวลาจะตายสมมุตินะอาตมานึกถึงบุญที่ทําเนี่ยอย่างอาตมาทําวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยคนฟังกันทั้งมากมายคนหมดทุกข์เพราะวิทยุก็เยอะเราก็มีความสบายใจว่าคนรอดตายมาจากวิทยุก็เยอะก็ฟังแล้วก็รู้สัจธรรมความจริงหลวงพ่อท่านน้องทั้งประเทศไว้เยอะแยะเป็นพันๆมวนก็ต้องโดนสักมวนแหละอันเทศไปนะไปต้องโดนตัวเราสักมวลนะตรงกับชีวิตเรานะพอมันไปตรงเข้าเราก็มีสติโอ้เรามันไม่ได้ตายแต่ลูกเรานี่มันตายกันทุกบ้านให้คนอื่นตายทำไมเราไม่ร้องไห้ล่ะเพราะเราไปยึดมันเป็นลูกเราเลยร้องไห้พอเห็นลูกคนอื่นตายเราเฉยๆรู้สึกเฉยๆแต่พอลูกเราตายมันเสียใจโหเสียใจน่าดูเลยพอเราไปยึดมันเป็นลูกเราคนนี่มันทุกข์เพราะยึดบางคนมาตายนั่งร้องไห้โอ้ยมาตายรักมากมาตายนั่งร้องไห้ที่คนไม่รู้อดีตเนี่ยไอ้ที่เลี้ยงมาแล้วมาตายร้องไห้ญาติเก่าจิตมันผูกพันจิตมันทึ่งกันแต่รูปร่างมันไม่ใช่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราที่เรารักนั่นแหละมาเกิดอยู่กับเราเพราะเขาห่วงเราก็เลยมาเป็นมาเป็นไรเราก็รักโอ้ยมันฉลาดนะมาเรามันฉลาดดีเราก็รักมันพอมันตายก็ร้องไห้แต่จิตจริงๆมันทึ่งกันพุทธเจ้าถึงว่าเวลาตอบแทนบุญคุณนะไม่ใช่เอาข้าวไปป้อนข้าวพ่อแม่อย่างเดียวต้องให้ทึ่งใจอย่าไปตอบแทนแค่ร่างกายร่างกายมันเพียงบรรเทาในชาตินี้เฉยๆให้อยู่ได้เฉยๆถ้าอยู่แล้วไม่ได้ทำความดีกินข้าวไปก็เปล่าประโยชน์
หลวงปู่ทั้งวันมองหุ้งข้าวมามองถ้าไม่ได้ใส่บาตรเลยเนี่ยถือว่าหม้อนั้นหุ้งทิ้งทั้งหม้อเลยไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเลยจะได้ต่อเมื่อเรากินแล้วเรามาถือศีลเราจะได้จากตรงนั้นข้าวหม้อนั้นนะถ้าวันนี้หุ้งข้าวมองไม่ได้ใส่บาตรเลยเราไม่ถือศีลเลยไม่ทำความดีเลยหม้อนั้นหุ้งทิ้งทั้งหม้อเลยไม่ได้อะไรตอบแทนมันเลยบุญไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ใส่ไม่ได้ให้ทานใครเลยก็เท่ากับเสียไปเลยเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่ได้ไปลงทุนนะพ้นกำไรก็ไม่มีใส่บาตรไปนั่นเขาเรียกลงทุนเกิดบางชาติมันจะได้ไม่อดไอ้ที่เราอดทุกวันเราก็ไม่รู้เนี่ยพุทธเจ้ารู้ไปในอดีตว่าคนมันเป็นไรมันถึงอดทำไมมันถึงจนทำไมถึงเกิดแล้วไปเป็นม้าทำไมม้าถึงเกิดเป็นคนท่านรู้หมดเลยว่าโลกนี้มันมีอะไรต่ออะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเพราะว่าจิตที่สงบเป็นฌานเนี่ยท่านระลึกชาติได้แล้วก็ไปรู้อาราจิตคนอื่นด้วยปัญญาคนนั่งอยู่นี่ท่านรู้หมดใครคิดอะไรก็รู้หมดมาจากไหนมาเกิดมานี้ก็รู้หมดคือเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงรู้แล้วก็มาแสดงให้เราฟังเราก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็แล้วแต่ถ้าเรามีดวงธรรมมีดวงปัญญาในตัวเราเนี่ยเราจะเชื่อเรื่องพวกเนี้ยเกิดตายตายเกิดเนี่ยเพราะมันมีเยอะที่เราสัมผัสไม่ได้เพราะจิตเราไปไม่ถึงเพราะเรื่องพวกนี้มันก็ต้องทำอย่างให้ทานเนี่ยมันต้องมีพุทธเจ้าว่าไม่ให้ทานมันจะเป็นคนจนทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปคนที่รวยเนี่ยมันมีพ้นบุญมาจากก่อนนู่นมารวยในชาตินี้ทำไมเราเกิดมาก็เข้าทองของลูกคนจนเลยทำไมไม่เข้าทองลูกคนรวยไม่ค่ะมันไม่เข้าทองคนที่มันรวยๆเพราะอะไรเพราะเราเลือกมาอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเลือกเกิดเลือกไม่ได้ไม่จริงใครพูดงานโกหกเรื่องนั้นไม่จริงคนเลือกเกิดได้เลือกได้เลือกจะเป็นคนรวยคนช่วยเลือกได้หมดต้องเลือกตอนเป็นคนถ้าตายจากคนไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์เลือกต้องเลือกไปจากคนก่อนที่เราจะตายเนี่ยที่เรามาเนี่ยเขาเรียกเลือกเกิดแต่ไม่ได้ตั้งใจมาคิดว่ามาทำบุญมานั่งสมาธิมาถือศีลคิดแค่นั้นแต่จริงเขาเรียกมาเกิดเลือกจะไปเกิดในชาติต่อไปบุญนี่มันจะให้พ้นทั้งชาตินี้และชาติต่อไปชาตินี้อาจจะไม่เห็นพ้นอาจจะไปเห็นพ้นแต่ปลายหรือไม่เห็นพ้นดูมันก็เห็นบ้างนิดหน่อยแต่เราดูไม่ออกเองบางทีก็ไปให้ชาตินะนี่อย่างพวกเรานี่มีอดีตนะเขาทำกัน เมื่อนางพุทธสดีชื่อพุทธสดีเป็นเมียพระอินทร์อยู่บนนู้นดาวดึงพุทธสดีเนี่ยก็หมดอายุจากบนสวรรค์ก็จะมาเกิดพอจะมาเกิดก็เลยไปลาสามีเป็นไปอินท้าวสักกะเทวราชเป็นไปอินเวลาว่าจะไปจุติเทวดาเรียกจุติก็คือมาเข้าท้องมนุษย์บอกว่าอยากได้อะไรจะไปจุตินี่อยากได้อะไรข้อมาได้10อย่างจะให้10อย่างจะให้พร10อย่างแล้วจะได้สมความต้องการนางพุทธสดีเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปเป็นนางเทพอัลซ่อนเป็นเมียพระอินทร์เนี่ยเกิดมาสมัยพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีชื่อนางทุธรรมมาไปฟังธรรมพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จแต่ศรัทธาก็เลยเอาจันพงจันแดงพงเป็นเครื่องประทินพิธีคาถาเหมือนอย่างเราผัดแป้งเครื่องห้อมเอาไปถวายพุทธเจ้าแล้วก็ไปเอาไปโรยรอบกุฏิพุทธเจ้าให้ห้อมไปทั่วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นแม่ของพุทธเจ้าสักชาติใดชาติหนึ่งก็ได้องค์ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้แล้วแต่บุญจะถึงขอให้ได้เป็นแม่พุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายอ่ะ
ตั้งความปรารถนาไว้ตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเป็นเทวดาอยู่บนนั่นแหละเป็นนางเทพอัปสรก็เวียนว่ายตายเกิดก็อยู่บนสวรรค์กับโลกมนุษย์ต้องยังลงจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทําบุญตลอดคนที่มีแรงอธิษฐานเนี่ยจะเข้าวัดทําบุญตลอดนางสุธรรมมานี่ก็ตายแล้วไปเกิดอยู่บนสวรรค์เนี่ยนางพุทธดีนี่แหละพอหมดอายุจากพุทธดีก็จะมาเกิดก็เลยพระอินทร์ก็เลยจะให้พรว่าให้ข้อมา10อย่างจะให้ก็เลยข้อว่าข้อ1ข้อให้มีดวงตาเหมือนดังตาเนื้อใสตาจะกลมแบบตาดำในตาดำจะดำครับเลยตาเนื้อใสก็คงรู้จักนะแบบตาวัวตาลูกวัวคล้ายๆงั้นตาใหญ่ๆตาสวยขอให้ตาเนี่ยดั่งตาเนื้อใสลูกตาเนื้อใสขอให้เส้นผมเนี่ยดำตลอดไม่มีงอกดำจนตายอ่ะเส้นผมให้ดำจนตายข้อยคิ้วเนี่ยก้งละโค้งก้งเลยให้โค้งเหมือนสร้อยคอนกยุงข้อให้มีลูกที่เป็นลูกเป็นกษัตริย์ข้อให้ไปเกิดในเมืองเขาเรียกปราสาทสีวิราชพระเจ้าสีวิราชขอให้เกิดในปราสาทก็คือเป็นเจ้าเป็นเลิกเกิดเป็นลูกเจ้าแล้วก็ขอให้ชื่อพุทธดีเมื่อนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยบนสวรรค์ชื่อนางพุทธดีลงไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้ชื่อพุทธดีเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่เคยมาเป็นเมียพระอินทร์อยู่บนสวรรค์แล้วขอให้มีลูกเนี่ยกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรบรรกว่าบรรดากษัตริย์อื่นๆให้รู้ทำบำเพ็ญแต่ความดีลูกชายเวลาท้องอย่าให้ท้องเนี่ยมันนูนออกมาเหมือนผู้หญิงทั่วไปขอให้อยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นมีเอวมีอย่างนั้นยังเดิมร่างกายไม่เปลี่ยนไม่ให้ใครรู้ว่าคนนี้ท้องแก่เวลาท้องเวลาตั้งท้องนะอย่าให้พระท่านนะย้อนยานคือก็ภาษาบ้านเราสุพรรณเขาเรียกอย่าให้นมยานนะข้อนะนี่นางพุทธดีข้อมาข้อให้ผิวเนี่ยให้ผิวเนี่ยพุดพองเรื่องอย่างทองคำธรรมชาติครบอย่างสิบอย่างขอให้มีอิสระในการปล่อยนักโทษถ้าเกิดนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยให้มีให้ตัวเองนะข้อได้ข้อมาให้ประหารชีวิตนะอย่างข้อสิบประการข้อเส้นผมข้อคิ้วข้อตาข้อชื่อพุทธดีข้อท้องยาให้นูนข้อพระท่านยาย้อนยานข้อผิวอย่างทองคำข้ออย่าให้คอยมีลูกชายเป็นกษัตริย์ที่มีสนใจในกุศลบุญกุศลให้ปล่อยนักโทษเกิดพอข้อแล้วพระเอียนก็บอกข้อให้ส้มว่างในสิบประการนี้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้ามัทราชชื่อพุทธดีแต่งงานกับลูกชายของพระเจ้าสีวิราชที่บอกในเมืองพระเจ้าสีวิราชลูกชายชื่อ
ลูกชายพระเจ้าศรีวิราชชื่อส้นชัยก็เลยแต่งงานกับนางพุทธสดีเวลาท้องก็ไม่นูนเวลาท้องแก่ก็มีลูกคนชื่อพระเวสสันดรเนี่ยข้อมาลูกชายก็พระเวสสันดรก็ทำบุญอย่างเดียวให้อย่างเดียวให้ทานอย่างเดียวต้องก็เกิดมาก็ให้ทานอย่างเดียวนี่คือข้อให้มีผิวพรรณพองไส้แล้วได้ทุกอย่างใน10ประการได้หมดเลยได้อยู่ในวังด้วยแล้วเวลาเขาจะประหารชีวิตก็นักโทษก็ข้อได้ด้วยมีอำนาจข้อพุทธสดีเนี่ยแล้วมาเกิดอีกทีก็พุทธสดีหลังจากสวรรคตมาเกิดอีกชาตินึงก็มาเกิดเป็นนางสิริมหามายาเป็นแม่ของเนี่ยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเจ้ากรุงส้นชัยก็มาเป็นเนี่ยเจ้าสุโธทนะเนี่ยคือบุญที่ปรารถนามาก็ได้มาเป็นแม่พุทธเจ้านะแต่ว่าอยู่ได้7วันร่างประสูติพุทธเจ้ามา7วันก็สวรรคตก็ไปอยู่ดาวดึงก็ไปโปรดไปเทศให้ฟังในที่เขาสวดศพกันนะกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเนี่ยธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นบุญเป็นบาปที่ฉลาดที่โง่เนี่ยธรรมมันมีทั้งฉลาดมีทั้งโง่มันเป็นธรรมพุทธเจ้าจะจนมากจะแสดงธรรมที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลบอกว่าอย่าไปทำเป็นบาปทำแล้วมันให้พ้นเนี่ยท่านก็ไปแสดงธรรมอยู่บนสวรรค์ตั้ง3เดือนเพื่อให้แม่เนี่ยตอบแทนแม่เกิดมาเลยยังไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยกินนมก็ยังไม่ได้ตอบแทนแม่สวรรค์นครก่อนก็เลยไปตอบแทนข้างบนตอบแทนด้วยทึ่งใจเลยให้เป็นโสดาบันให้เป็นพระอรหันต์มันอย่างเราตอบแทนพ่อแม่ไม่ใช่ว่าบอนข้าวอย่างเดียวเราต้องให้พ่อแม่มีสิ้นเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติต้องไม่ให้เข้าลำบากไม่ใช่ว่าอยู่กับเราชาตินี้เราเลี้ยงอย่างดีแต่ไม่รู้สิ้นรู้ธรรมเขาตายไปเขาไปเกิดเป็นอะไรเขาจะลำบากนี่คือเอาพ่อแม่เนี่ยมาเลี้ยงอย่างเงี้ยถึงจะตอบแทนถึงใจเขาเพราะใจเขามันต้องไปเกิดเรื่อยมันตายจากเราไปเขาไปเกิดอีกกายอยู่กับเราใจไปอยู่คนอื่นเกิดชาติใหม่ไปเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยก็เรียกเราตอบแทนบุญคุณไม่ถึงใจเขาแม่ตายแล้วห่วงลูกห่วงล้านมาเป็นม้าอยู่ในทุ่นนี่อย่างเงี้ยตอบแทนเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยแค่ตอบแทนข้าวน้ำให้อยู่ไปในชาตินั้นเองชาติต่อไปก็ลำบากเหมือนเดิมพุทธเจ้าบอกว่าต้องให้ตอบแทนบุญคุณให้อาพ่อแม่มาให้รักษาสิ้นให้ได้ถ้าเขาไม่รักษาสิ้นก็ให้เขาอยู่บ้านอย่าให้เขาฆ่าสัตว์พยายามบอกเขาดึงเข้าวัดมีอุบายเยอะแยะที่จะพาพ่อแม่เข้าวัดแล้วก็หมอแม่หลักโลกอยู่แล้วลูกชวนไปไหนก็ไปปะเลาะน้อยเดี๋ยวก็ไปเราอย่าไปว่าเขาพ่อแม่เนี่ยคนแก่เนี่ยมันชอบพูดดีถ้าเราไปพูดไม่ดีเขาก็น้อยใจไปไหนเราก็ไม่อยากไปกับเราต้องพาเข้าวัดให้ได้พุทธเจ้าบอกให้ตอบแทนบุญคุณต้องให้ถึงใจให้ได้เอาพ่อแม่ให้มีสิ้นมีธรรมให้ได้ให้รู้จักบาปจากบุญให้ได้ไม่ใช่ว่าทำห้าห้อยห้าปลาไปจน80 90ยังห้าจนเดินไม่ไหวอย่างนั้นก็ต้องไปตกนรกอย่างเดียวห้าปลาไม่เลิกตายก็เป็นเปรตอีกก็มาทำบุญให้อีกนี่เราพาแม่มาให้พระสวดซะเลยเวลาเขามีงานศพก็เอาแม่ไปเลยให้เขาฟังให้พระสวดซะตายไม่ต้องสวดก็ได้เพราะสวดเนี่ยเขาสวดคนเป็นเมื่อเย็นไปโยมเนี่ยไปนั่งให้เขาให้พระสวดมาแล้วที่เรือนไทยอยู่ข้างล่างเขาสวดอยู่ข้างบนเขาสวดโยมนั่นแหละโยมคิดว่าเขาสวดศพข้างบนเขาสวดคนข้างล่างใครนั่งอยู่เนี่ยเขาสวดหมดเนี่ยที่ในโรงเขาไม่ได้สวดก็เอาคนตายเป็นเหตุเราไม่รู้คิดว่าสวดศพสวดคนตายคนตายจะได้ไปเกิดดีๆไม่ใช่เกิดแล้วตายแล้วเกิดเลยเกิดที่ไหนไม่รู้แต่เรานี่ได้ฟังเราจะรู้แล้วเขาก็แปลให้ฟังโดยที่วัดเนี่ย
ทำที่เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไอ้ที่บาปก็แยกไปไอ้ที่ไม่บุญไม่บาปเลยก็เป็นกลางกลางไม่บุญแล้วก็ไม่บาปอยู่กลางกลางก็เรียกธรรมที่พุทธเจ้าแสดงบนดาวดึงทีนี้เขาก็เลยเอามาสวดงานศพไงเวลาคนตายเขาจะเอามาสวดเพราะว่านางติลีมหามายาสวรรคตแล้วไปอยู่บนดาวดึงตามไปเทศให้ฟังเทศเรื่องจิตเนี่ยกุศลธรรมะเนี่ยเขาเทศเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องจิตเรื่องเจตสิกการปรุงแต่งของจิตการเกิดการดับเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่ได้บุญเขาเลยเอาคนตายเป็นเหตุก็เลยคนเป็นเลยได้บุญคนเป็นก็คิดว่าทำบุญให้คนตายจริงๆก็ทำบุญให้ตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็แพ้ให้คนตายไปคนตายได้รับก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้พระเจ้าได้รับอย่างเดียวเปรตอย่างเดียวที่จะได้รับบุญคนเป็นเปรตเท่านั้นเพราะเปรตจะนั่งอยู่ใกล้ๆเราเปรตอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเรามาวัดเนี่ยบางทีเขาถ้าเรามีญาติเป็นเปรตเขาจะมาเราไม่เห็นที่เขาทำบุญกันเนี่ยที่เขาให้ตรวจน้ำเนี่ยเวลาพระให้พอแล้วเราตรวจน้ำเนี่ยเปรตจะได้เพราะเปรตตามจะตามญาติที่มีบุญแล้วลูกหลานไม่เข้าวัดเราเป็นเปรตจะไปเอาบุญที่ไหนพวกนี้ไปตามญาตินะเปรตเนี่ยที่เขาทำบุญให้คนตายกันทุกวันที่ตรวจน้ำเอากระดูกมาให้พระชักบังตระกูลเนี่ยไม่ใช่ว่าชักบังตระกูลแล้วคนตายมันจะไปขึ้นสวรรค์หรอกไม่ใช่มันตายตกนรกก็คืออยู่ในนรกนั่นแหละเป็นหมาก็คือเป็นหมานั่นแหละกระดูกนี่ไม่ใช่นี่กระดูกนี่เป็นดินธาตุดินเราเข้าใจว่ากระดูกแม่เราไปชักบังตระกูลหน่อยแม่จะได้ไปสวรรค์ไม่ใช่จิตมันต้วนจิตขี้เท่านี่มาจากขี้เท่าเพราะกระดูกในขี้เท่าเป็นดินธาตุดินบุญจะไม่เกิดกับกระดูกนั่นเลยจะเกิดกับไอ้คนที่เอากระดูกมานั่นมาให้ชะพระชากบังตระกูลนะคนเอากระดูกมาได้บุญแต่คนที่ตายไปแล้วมีแต่กระดูกนะไม่ได้บุญนอกจากเขาเป็นเปรตเขาตามเรามาจะได้บุญพุทธเจ้าบอกได้เฉพาะเปรตชนิดเดียวอย่างอื่นไม่มีได้ชนิดเดียวเพราะเปรตมันจะตามคนคนที่สมมติเราพอมาทื่อสิ้นเรานั่งภาวนาญาติเรารู้ว่าโอ้ยลูกเรามีบุญก็จะมานั่งคอยเราเดี๋ยวพอเราพาให้พรตอนเช้าเวลาเราลาสิ้นเราจะตรวจน้ำให้พ่อแม่เราที่เขาบอกให้ตรวจน้ำให้ญาตินะพ่อแม่ญาติเปตาเนี่ยให้มารับบุญกุศลถ้าสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้าทุกข์ก็ให้เลิกให้พ้นทุกข์เขาก็โมทนาสาธุนั่นแหละเขาได้บุญบุญที่เรามาทำเนี่ยถ้าจะให้พ่อแม่ต้องให้ตอนเขายังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วไปให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาทื่อสิ้นเนี่ยมาปฏิบัติธรรมคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราลาสิ้นกลับไปบ้านไปบอกกับแม่แม่เมื่อคืนฉันไปอยู่เนตันจิกมาฉันปฏิบัติธรรมวางพาเทศรักษาสิ้นแล้วภาวนาข้อบุญเนี่ยแบ่งให้แม่เขาจะสาธุนั่นแหละเหมือนกับเปรตเหมือนกันต้องสาธุเท่านั้นที่จะได้บุญถ้าแม่อยู่บ้านเราอยู่เนี่ยทำบุญไปแล้วเราแผ่เมตตาให้แม่เขาไม่ได้หรอกถึงเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเราแผ่เมตตาเอาบุญให้เขาบุญจะสำเร็จด้วยการโมทนาไม่โมทนาไม่มีได้บุญคนที่จะรับบุญจากเราเขาต้องโมทนาได้เขารู้นะถึงจะได้บุญที่เปรตมันรู้ไงพอเราแผ่เมตตาเขานั่งข้างเราเนี่ยนะเพื่อตะกิดเราด้วยเมื่อไหร่จะตรวจน้ำให้ทักทีเราก็ตรวจน้ำก็ให้เลยได้เนี่ยได้พุทธเจ้าได้พุทธเจ้าแสดงไว้นะที่อาตมาพูดไม่ได้นึกเอาเองนะมันมีมาแล้วไงพุทธเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นเจ้าเป็นดินพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังอนุปุพพิกคาถาเคยฟังไหมเคยได้ยินไหมอนุปุพพิกคาถาฟังแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันอนุปุพพิกคาถามี5ข้อพุทธเจ้าแสดงให้ฟังสำเร็จเป็นโสดาบันตั้งแต่สำเร็จโสดาบันแล้วเนี่ยเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารนะตามมาคอยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไรจะทำบุญให้สักทีพระเจ้าพิมพิสารเขาก็ไม่รู้ว่าญาติมาคอยเมื่ออย่างเราเนี่ยเราไม่รู้พ่อแม่เรามาคอยนั่งคอยเราก็ไม่รู้
ทีนี้เป็ดมันมานั่งคอยมาอยู่ข้างวังเลยเมื่อไรจะทำบุญให้สักทีจะบอกก็ไม่รู้เรื่องก็เลยร้องห้วยห้วนเพราะมันทรมานเลยพวกนี้มันถูกกงจักปั่นหัวเป็ดเนี่ยที่เขาบอกเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยนั่นมันมีจริงๆเป็ดเนี่ยมันถูกกงจักปั่นหัวมันก็ร้องห้วยห้วนหล่อส่วนบุญนะจะเอาบุญมันไม่ได้บุญก็เลยไม่เกิดก็ถูกปั่นหัวอยู่งั้นก็ลองอยู่ข้างหวังโอ้ยแบบเป็ดมันก็เสียงแหลมเปียบเนี่ยมันไม่มีลมหายใจนะมันเป็นร่างทิพย์เจ้าพิพิธานก็ได้ยินแต่ไม่รู้อะไรมันลองอยู่ข้างหวังเสียงกระทานหมดแล้วพอลุ่งขึ้นก็เลยไปถามพุทธเจ้าว่าไม่รู้อะไรมันลองอยู่ข้างหวังนะเมื่อคืนเนี่ยพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยท่านก็บอกโอ้ญาติท่านเนี่ยเขาหล่อท่านมาหนึ่งพุทธันดรแล้วพุทธันดรหนึ่งแล้วเนี่ยเขาตกนรกเป็นเปรตอยู่นี่ถ้าจะให้เขาได้รับต้นบุญเนี่ยเอาอาหารมานิมนต์พระ500องค์ทำอาหารมา500สำหรับถวายพระแล้วพระตรายมาถวายพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำก็เอาผ้าตายมาให้เนี่ยทุกวันในที่เราเวลาไปชักงานศพชักบางตระกูลเอาผ้าตายให้นะเนี่ยเราเรียนแบบจากที่อาตมาเล่าให้ฟังนี่เขามาจากพระไตรปิฎกมันก็ได้มาคือเครื่องกลางไม่รู้เรื่องอะไรเขาทำก็ทำตามเขาพวกเราก็ทำตามไม่รู้อะไรแต่จริงๆมันมาจากตรงนี้ก็เลยทำทำก็ญาติก็โมทนาสาธุจากแก้ผ้าอยู่เปรตแก้ผ้าไม่มีผ้านุ่งตัวร่อนจอนสูงอย่างต้นตาลก็โมทนาสาธุเพราะบอกว่าบุญกุศลนี่ข้ออุทิศให้ญาติที่เป็นเปรตญาติเปตาที่ทั้งเก่าทั้งใหม่จงรับเป็นบุญกุศลนี้ที่ทุกข์คอยพ้นทุกข์ที่สุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปเปรตมันได้ยินนะได้ยินพระเจ้าพิมพิสารบอกอย่างนั้นก็เลยโมทนาสาธุได้ร่างใหม่เลยร่างทิพย์เป็นเทวดาเลยมีผ้านุ่งเลยไปอยู่บนดาวดึงเพราะบุญเก่ามีอยู่แต่บาปมันให้พ้นอยู่พอไปกินข้าวก่อนพระคนโลภมากเลยเป็นเปรตเจ้าบินพิธานในที่ญาติเป็นเปรตเนี่ยพอไปกินอาหารก่อนพระไปทำบุญกันไปทำบุญที่วัดพระยังไม่ได้ชั่นญาติเจ้าพิธานชั่นก่อนเลยด้วยความหิวความยากความโลภเลยเป็นเปรตตอนหนึ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรก็คือพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์กี่ล้านปีนะซึ่งจะมีพุทธเจ้าองค์หนึ่งนับง่ายๆเนี่ยศาสนาพุทธตอนเนี้ยพระเจ้าพุทธโคดมเนี่ยองค์เนี้ยองค์ปัจจุบันเนี่ยมีศาสนาอยู่ได้5,000ปีตอนนี้มาผ่านมาล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีศาสนานี่มี 5,000 ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยไปจนพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านะเขาเรียก1พุทธันดรพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ยเรียกพระเทียเมตไตรคนจะมีอายุยืน 80,000 ปีนี่ยุคนี้มีเขาเรียกกุลียุคยุคแย่งกันกินมีอายุแค่100ปี100ปีลดปี100ปีลดปีนี่ผ่านล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีลดไปเลย20กว่าปีคนตอนนี้อายุไม่ถึง100ลดมาตอนหน้าอยู่ประมาณสัก 74-75 ปีอายุที่ยืนนะต่อไปมันจะลดไปจนเลือกคนมีอายุ10ปี10ปีตายอายุยืนคือ10ปีเขาเรียกมักกะสั้นยีเนี่ยมันจะฆ่ากันไปพวกฆ่าเมียฆ่าพวกพ่อแม่ฆ่าลูกฆ่าพ่อแม่คนจับอะไรเป็นอาวุธหมดในอนาคตเนี่ยคนมันใจร้อนทุกวันนี้เนี่ยเริ่มแล้วแต่นี้มันยังกุลียุคอยู่ยังแย่งกันกินอยู่แย่งกันจะต้องฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่ทุกวันนี้เราก็เห็นไม่ต้องมาดูอะไรมากอยู่บ้านเมืองในโลกเนี่ยประท้วงกันแย่งกันไอ้นั่นเป็นใหญ่กูประท้วงไอ้นี่เป็นใหญ่ไอ้นั่นก็มาประท้วงเป็นทั้งโลกไม่ได้เป็นแต่ประเทศเดียวเขาเรียกยุคมันเป็นทั้งโลกนี้เขาเรียกกุลียุคยุคแย่งกันกินแล้วยุคนี้อายุน้อยมีแค่100ปีแต่ต่อไปก็อายุน้อยเหลือ10ปีก็ฆ่ากันคนจะเลือกสร้างล้มไม้สร้างล้มโพต่อไปคนค้าก็เลือกสร้างล้มโพไอ้คนดีก็จะเข้าป่าไป
คนชั่วก็จะเข้ามาในเมืองแย่งกันเป็นใหญ่แย่งแข่งขันกันคนดีก็นี่เข้าป่าไปคิดว่าโอ้ไม่ดีมาไล่ฆ่ากันเราเข้าป่าไปห้าพักห้ายากินดีกว่าอยู่นี่มีอะไรทะเลาะราคาฟันกันคนคิดยังไงมันมีเมื่ออย่างเราเนี่ยคิดมาวัดมีแต่มันน้อยคน 5-6,000 ล้านคนเนี่ยมันคิดมันน้อยถึงว่าคนมันมีน้อยเลือดซ้ำลมโพนที่คิดอย่างนั้นนะถึงยุคนั้นมีอยู่แค่ซ้ำลมมาเองแล้วคนชุดนั้นน่ะมันจะไปก่อพืชก่อผ่านใหม่เขาเรียกแยกมันแยกคนไปก่อพืชก่อผ่านทีนี้ก็ทำดีก็กินไม่ต้องกินเคมีก็กินอายุก็ยืนขึ้น100ปีเพิ่มปี100ปีเพิ่มปีจนนู่นน่ะ 80,000 80,000 พอ 80,000 ปีพุทธเจ้ามาเกิดองค์ชื่อพระสียเมตไตรคนมีอายุ 80,000 ฟังธรรมสำเร็จเลยดอกบัวที่จะไปที่นู่นมันคือหล่อบานอย่างเดียวมีดอกบัวเหล่าเดียวยุคนี้มีดอกบัว4เหล่ามีฟังรู้เลยก็เลยมีรู้แล้วยังไปฝึกอีกก็มีอย่างพวกเรานี่เราที่3เนยยะเนยยะบุคคลฝึกไปอีกกี่ชาติไม่รู้ชาตินี้ก็มีบ้างที่จะหลุดไปเป็นพระอรหันต์นะแต่น้อยมีน้อยเขาเรียกเนยยะแต่ในยุคปฏิเมตายมีแต่บัวเล่าเดียวคืออุคติตันอยู่ฟังแล้วสำเร็จหมดเลยก็พวกเรานี้แหละคนที่ยังไปเกิดยุคนั้นไปจากสิ้น8คนที่มาเกิดยุคนี้มาจากสิ้น5เนี่ยที่มาเกิดกันเนี่ยเขาเรียกสิ้น5แต่ไปยุคนั้นเขาเรียกอริยยุคยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากคนเจริญรุ่งเรืองแต่บ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้มู่มากกาไก่ไม่ฆ่ากันคนไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่ามู่ทุกวันนี้คนฆ่าหมดกินหมดหมูเห็ดเป็ดไก่กินหมดเลี้ยงไม่ทันกินก็เลยต้องเร่งสร้างอาหารอะไรเรื่อยๆไปไก่จากเลี้ยง 7-8 เดือนโตก็เลี้ยงมัน40วัน45วันโตกินเลยกลัวมันไม่โตก็ยาฉีดปีกเข้าไปอีกเน็บยาเข้าไปอีกเปิดไฟให้กินทั้งกลางวันกลางคืนทั้งข้าวทั้งน้ำเร่งให้มันโตคนกินก็โตดิเด็กก็กินโตเอาโตเอาก็อ้วนไอ้คนแก่กินก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงดิมันโตขึ้นพอสร้างอาหารมันไม่เริ่มใช้งานไม่ได้ร่างกายเสื่อมโทรมก็เหี่ยวเร่งให้ตายต่อไปนี่มันคนเร่งให้ตายหมดคนเพราะคนใจร้อนเลยโลกร้อนแล้วมาโทษคนโทษโลกหาบอกโลกร้อนคนทุกวันนี้ใจร้อนเพราะโลกเขาบอกโลกมันร้อนไม่ใช่โลกร้อนเพราะคนใจร้อนคนใจร้อนแล้วภัยพิบัติจะมากมายดูไปเรื่อยๆถ้ายังไม่รีบถ้าลมไม่รีบนะไม่รีบตายซะก่อนนะดูไปเรื่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ไปเรื่อยๆหลวงปู่ทั้งวันบอกแผ่นดินจะไหวมากขึ้นต่อไปลูกไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันจะตกมาจากท้องฟ้าก้อนใหญ่ๆมันจะตกมาใส่คนตายในอนาคตเนี่ยดูไปเรื่อยๆก็แสดงว่าลูกเห็บต่อไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันนี้ก็ลูกเท่าไข่ไก่แล้วปีนี้ตกเท่าไข่ไก่ไก่ไก่ตกมาจากท้องฟ้าในอนาคตตกใส่คนตายอีกไม่นานอนาคตนี้ไม่นานนับจากนี้อีกไม่กี่ปีจะต้องมีลูกเห็บตกท้องฟ้ามาใส่คนตายบ้านเมืองนี่มันจะพังบ้านเนี่ยล้นลมพังหมดเพราะคนมีกรรมมากยุคนี้คนมันมีกรรมเยอะก็ดูเดือนมีนาเดือนเดียวอ่ะโดนลูกพายุลูกเห็บพัดไปพันกว่าลังเดือนเดียวภาคอีสานภาคเหนือสองภาคโดนไปพันกว่าต่อไปมันจะเป็นไร่พันต่อไปต้องปลูกเป็นตึกหมดงั้นลมพัดพังหมดหลังคาบินหมดโลกมันเปลี่ยนเพราะคนมันทำให้โลกเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนเนี่ยคนเนี่ยมันจะไปอย่างนี้เนี่ยต่อไปก็จะพัฒนาไปจนหมดคนก็จะอายุสั้นลงก็เหลือแต่คนดีก็ไปอยู่ในป่าคนที่จะแยกตัวออกไปที่จะอายุยืนต่อไปในข้างหน้าคนที่มีบุญก็ไปอยู่ในป่าคนถ้ามาแข่งขันก็ต้องเข้าเมืองต่อไปคนมาแข่งขันก็อยู่ในเมืองทุกวันนี้ในกรุงเทพคนเต็มหมดเลยทำไมจะมาเป็นเด็กนิด
มากรุงเทพรถมันก็ไม่ติดนะเคยไปบ้านยาอยู่นู่นบางพลีบางบอนู่นเคยนั่งรถมากับพ่อรถไม่ติดอย่างเงี้ยตอนมาเป็นเนนนั่งรถมาก็ไม่เยอะอย่างงี้รถไม่มีก่อนรถน้อยเรือด่วนก็ไม่มีเมื่อก่อนนี่มันมีทีหลังก่อนมีแต่เรือข้ามฟากอย่างเดียวโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็ต้องเตรียมตัวทำดีๆเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันต่อไปคนมีบุญนั่นแหละที่จะรอดจากภัยพิบัติถ้าบาปเราก็เสร็จเราก็พยายามทำบุญจะท่านบอกให้สวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดจากภัยพิบัติเขาเป็นไรเราก็จะไม่เป็นเพราะเรากรรมไม่เหมือนเขาเราทำแต่กรรมดีไว้มันจะช่วยเรากรรมเนี่ยมันจะรักษาตัวเราไอ้ที่มันมีบัญหากันนะคือเราทำไว้ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับสภาพอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองมีพวกไม่ดีพวกติดยาติดเหล้าก็อย่าไปโทษตัวเองเรามันไม่ดีเองทำบุญมันไม่ดีเลยได้พวกไม่ดีเราไม่ดีเองทำบุญมันไม่ดีเลยได้เมียไม่ดีชอบเล่นไพ่เล่นหวยเล่นหมดกินเหล้าอีกอย่างเงี้ยเราต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษว่าเราไปได้แฟนไม่ดีเรามันไม่ดีทำมาไม่ดีบุญมาไม่ดีเลยได้ไม่ดีเราก็ทำดีไว้ชาตินี้มันอยู่อย่างนี้ก็อยู่กันไปเดี๋ยวก็ตายแล้วมันไม่อยู่ไม่ยืนอะไรมันอยู่ไม่นานอยู่มันไม่ถึงร้อยเดี๋ยวก็ตายเราอยู่แค่ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายก็ขยันให้ใจไว้จะได้ยังไม่ตายหยุดขยันเมื่อไหร่ก็ตายแล้วก็จะมาเสียใจรู้เงี้ยรีบให้ใจไว้คนมันอยู่ที่บุญลมหายใจอยู่ที่บุญหมดลมก็หมดบุญไม่ใช่ว่าเราหมดลมแล้วไปเอาออกซิเจนมาใส่มันจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะเพราะลมนั้นมันซื้อมาไม่ใช่บุญเอาเงินไปซื้อมาปั๊มให้เราก็อยู่ไปงั้นแหละมันไม่หายแต่ชักเมื่อไหร่ตายเขาก็บอกชักเมื่อไหร่ก็ตายจริงๆไอ้วิญญาณไปแล้วไอ้พวกชักตายนะไปก่อนแล้วเพราะจิตเนี่ยมันไปก่อนแต่ร่างกายไม่ตายที่เขาใช้ลมปั๊มอยู่นะจริงๆมันหมดบุญแล้ววิญญาณไปแล้วบุญมันหมดแล้วลมของตัวเองไม่มีแล้วเอาลมไว้ในทั้งออกซิเจนมาเป่าให้เลยอยู่งั้นนะเขาก็บอกเนี่ยชักเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นมันตายแล้วจริงๆตายแล้วแต่กายมันยังไม่ตายแต่จิตน่ะไปแล้วจิตมันรู้ว่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้คนจะตายจะรู้ตัวเองว่าเรานี่อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้พวกนี้พอร่างกายจะตายมันก็หนีแล้วจิตเนี่ยถ้าเราปรุงแต่งก็หนีไปทางที่เราปรุงแต่งคนเข้าฌานตายจะไม่เหมือนคนที่ป่วยตายทั่วไปคนถ้าไปใช้ออกซิเจนหรือป่วยตายธรรมดาไม่มีฌานตายไม่กี่ชั่วโมงตัวแข็งเด้ทำไมถึงแข็งเพราะมันหลอกกายตายแล้วจิตถึงไปแต่ที่อยู่โรงพยาบาลที่มันไม่ยอมแข็งแต่จิตว่าจิตไปแล้วมันไม่แข็งเพราะว่าลมมันยังเป่าอยู่ร่างกายมันเลยอ่อนแต่ถ้ามาเห็นแล้วคนเข้าฌานตายเนี่ยไม่แข็งอย่างแม่ถ้ามาเนี่ยไปตั้งแต่เข้าฌานนะเริ่มเข้าฌานประมาณ 11:30 ตอนเข้าอยู่เนี่ยแกอ้วกดีๆเนี่ยจริงๆก็ยังคุยอยู่เนี่ยแต่ว่าแกไม่ได้ฟังเราแล้วคือแกก็อยู่ของแกก็ทำสมาธิแกนะเพราะเราเขาทำฌานได้แล้วก็ป้อนข้าวไประลึกชาติได้นะคนทำฌานได้จะลึกชาติตัวเองได้แล้วก็ระลึกชาติให้เราฟังก่อนตายว่าเป็นไงมาไงถึงมาอยู่อย่างนี้ถึงมาเป็นอยู่อย่างนี้เขาก็ลึกชาติให้ฟังระลึกชาติให้ธรรมาฟังแล้วป้อนข้าวเขาอ้วกเขาก็ย่อนนะคือธาตุไฟมันจะแตกมันตีออกเขาก็อ้วกออกเอาข้าวออกเอาบวนปากแต่เขาก็ทำสติทำสมาธิเขาเข้าฌานเลยพอเขาขายออกหมดบวนปากเขาก็เข้าฌานจนชั่วโมงประมาณก็ดูไปเรื่อยๆดูว่าจะตายเมื่อไหร่หายใจก็เหมือนคนทั่วไปนะครับนะครับลมก็หมดไปลมหมดก็เลือดแต่ชีพจรเต้นที่ค
ก็อ่อนลง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 จนไม่เต้นไม่เต้นเราก็ดูไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวคนเข้าฌานเนี่ยมันจะอาจจะรู้ตัวถ้าเราไปอุ้มไปเลยเพื่อวิญญาณจิตมันยังไม่ออกเพราะจิตเนี่ยมันจะทอดเขาทอดจิตไปทอดจากร่างกายไปเลยการเข้าฌานคือทอดจิตออกจากกายแยกกายกับจิตออกจากกันที่ว่าต้องทำเราต้องทำถ้าไม่มีฌานทรมานอาตมาเห็นตายไม่มีฌานมาเยอะแล้วเห็นมีฌานเนี่ยเห็นมีลุงพ่อสนองเนี่ยมีลุงมีแม่อาตมาเนี่ยเข้าฌานแล้วค่ำวันค่ำคืนก็ไม่มีแข้งตัวไม่แข้งลุงพ่อสนองสิ้นตั้งแต่สามทุ่มกว่าบ่ายอีกวันนึงจะเย็นบ่ายสามบ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นถ้าเป็นคนทั่วไปก็แข้งเหมือนท่อนไม้ละคนไม่เกินสามสี่ชั่วโมงแข้งเหมือนท่อนไม้นี่อย่างรุ่งริ่งรุ่งริ่งรุ่งริ่งจับยังไงไปอย่างนั้นยังแบบไม่มีแข้งแล้วนั่นเลยค่ำวันค่ำคืนก็ยังรุ่งริ่งรุ่งริ่งอยู่นี่คือเข้าฌานแม่ตมานี่บ่ายโมงอุ้มไปอาบน้ำที่เขาเรียกอาบน้ำตบนี้จับไปอาบเลยให้นั่งเก้าอี้อาบน้ำเลยสระหัวฟอกสบู่อย่างดีแล้วก็เอามานอนไว้เขาก็นอนของเขาอยู่แต่ว่าเขาไปแล้วทุ่มหนึ่งถึงเอาไส้ลงทุ่มหนึ่งยกไส้ลงก็ยังไม่แข็งเลยยังลุ้งลิงลุ้งลิงลุ้งลิงยกไส้ลงก็ยังไม่แข็งแต่มาจะมารู้ก่อนรู้ก่อนตายสามวันเพราะมีเทวดามาบอกว่าแม่เนี่ยอยู่อีกสามคืนตายเขาบอกกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขามาบอกบอกแม่ในอีกสามคืนตายเขาก็ไปบอกเขาแม่อีกสามคืนตายแม่กลัวไหมไม่กลัวหรอกพร้อมแล้วคนที่มีสติมีทำสมาธิพร้อมแล้วมีฌานแล้วเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรแล้วเขารู้แล้วว่าเขาไปไหนเขาไปดูมาแล้วว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาไม่หวั่นไหวกับความตายเลยเขาสู้รอความตายมาห้าเขาอย่างเดียวมาเมื่อไรเขาก็พร้อมที่จะเข้าฌานเอาจิตออกจากร่างเข้าฌานในจิตมันจะแยกออกไปเลยเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าตั้งงบมันจะแยกเลยนะกายกับจิตมันคนละอันไม่เกี่ยวกันคนละคนเหมือนคนต้องคนเหมือนพ่อกับเมียอยู่ด้วยกันเวลามันจับแยกกันไปแล้วก็คือคนละคนถ้ามันนอนอยู่ด้วยกันมันก็คือเหมือนคนคนเดียวกันนอนอยู่ที่นอนเดียวกันแต่พอมันแยกกันก็คือต่างคนต่างไปมันคนต้องคนแต่มาอยู่ด้วยกันกายเรากับใจเรานี่มันเหมือนคนต้องคนอยู่ด้วยกันพอละกายเจ็บใจมันเจ็บด้วยพอมันเหมือนอยู่ด้วยกันเราคิดว่ามันอยู่ด้วยกันคิดว่าคนคนเดียวกันแต่จริงมันคนละคนกายเรากับใจเรานี่มันคนละคนไม่ใช่คนคนเดียวกันถ้าโยมทำสมาธิไม่เกิดโยมก็จะไม่เข้าใจที่อาตมาพูดว่ามันแยกกันยังไงแยกเวทนาที่เราต้องรู้ที่ว่ารู้กายรู้กายรู้จิตจิตคิดอะไรก็รู้มันทุกข์เราก็รู้สุขก็รู้เราก็ดูเวทนาสามอย่างทุกข์เกิดขึ้นพอทุกข์ดับสุขเกิดขึ้นพอสุขดับเวทอุเบกขาเกิดคือจิตเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขจิตที่มันอยู่กลางๆไม่หนักไปทางทุกข์แล้วก็ไม่หนักไปทางสุขมันรู้สึกว่ามันถึงจะทุกข์จะสุขมันก็เฉยจิตมันจะเฉยแต่กายเนี่ยรู้อยู่มันทุกข์มันสุขแต่จิตมันเฉยเขาเรียกอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันคล้ายๆเมื่อเราได้สมาธิแล้วแต่ว่าจริงยังเป็นอุเบกขาอยู่เริ่มคล่องสมาธิที่จิตเริ่มวางจากทุกข์จากสุขเป็นเฉยเนี่ยเขาเรียกอุเบกขาเวทนาไม่ยึดติดแหละแต่ว่ามันก็เป็นสมาธินั่นแหละเบื้องต้นที่จะเข้าสมาธิมันจิตมันต้องเป็นอุเบกขาก่อนเราก็จะรู้อุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยเอามาใช้เวลาเราออกจากสมาธิแล้วไปใช้ในบ้านอยู่กับครอบครัวต้องใช้อุเบกขาใช้เวทนาสามเนี่ยโกรธรู้เอาละโกรธผัวแล้วโกรธเมียแล้วรู้เพราะเรารู้เลยเราดูเวทนาไว้เวลาเราทุกข์เราก็รู้
พอโกรธปุ๊บมันทุกข์นะทุกข์เรารู้แล้วเอานี่เราโกรธพอเรารู้ว่าเราโกรธเนี่ยมันจะดับคนเราที่มันยังโกรธต้องด่าเขาไม่ดับเพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวเองโกรธไม่เคยดูเวทนาในใจตัวเองเลยมานั่งสมาธิไม่เคยเห็นเลยรู้แต่ว่ามันปวดกับเมื่อยต้องยังปวดก็ขยับเมื่อยก็ขยับไม่รู้เลยว่าเนี่ยเวทนามันเกิดกับเราทำไมเราถึงต้องขยับเพราะทุกข์มันเกิดทุกข์มันไม่ดับมันเลยต้องขยับขยับแล้วทุกข์มันดับเราก็ต้องรู้อีกว่ามันดับสุขเกิดเราต้องรู้อีกอุเบกขาเกิดเราต้องรู้อีกนี่คือการมาฝึกที่เรามาทำเนี่ยเราต้องจับจากเล็กๆน้อยๆนี่เนี่ยแล้วจะเอาไปใช้จริงโยมต้องใช้เดี๋ยวอยู่บ้านต้องใช้เวทนาเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยต้องใช้สุขก็ต้องใช้อุเบกขาต้องใช้ทีนี้จะรู้แล้วโกรธก็รู้ดับก็รู้รู้สึกเฉยๆไม่โกรธก็รู้เนี่ยคือการที่เรามาฝึกที่วัดเราจะได้ตรงเนี้ยไปใช้แล้วมันจะได้ไม่ต้องไปโกรธคนที่บ้านเราไปแล้วก็ลูกหลานก็ไม่เบื่อเราพ่อแม่เราไปวัดกลับมาดีเนาะรู้สึกไม่โกรธแล้วทุกวันนี้แสดงว่าดีเราก็ต้องไปมั่งเราจะได้หายโกรธถ้าเรายังกลับไปก็ยังโกรธใครว่าก็ยังฟุดฟัดฟุดฟัดลูกหลานก็จะพ่อแม่ไปวัดกลับมาก็เห็นโกรธเหมือนเดิมไม่เห็นได้อะไรมามันก็ไม่ได้อะไรไปเพราะเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยมาเนี่ยมันต้องมารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยมีทุกข์หรือมีสุขหรือจิตเราเฉยไหมเนี่ยไปใช้เวลาเรานั่งสมาธินะดูกายเวทนาจิตธรรมนะสติปัฏฐาน4นะดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยนั่งเราก็ดูไปเรื่อยว่าจิตเราตอนนี้มันทุกข์หรือมันสุขอ้าวมันทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะเราปวดเมื่อยทางกายจิตมันทุกข์เราก็กําหนดว่ามันทุกข์เราก็ดูไปเรื่อยพอทุกข์มันเริ่มดับหรือมันไม่ดับเราอยากจะให้มันดับเราอยากจะขยับก็ท่ามมันก่อนว่าเราทุกข์ทนไม่ไหวเราขยับขยับก็ต้องกำหนดที่เราขยับเคลื่อนไหวก็ขยับไปพอทุกข์ดับสุขเกิดเราก็มันเกิดสุขมันเริ่มก็มาทุกข์มันดับไปพอสุขดับมันเริ่มเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขแต่มันจิตมันเฉยเฉยเราก็รู้เนี่ยเราไปใช้ต้องใช้ไปใช้ที่บ้านเบื้องต้นที่ยังไม่ตายถ้าจะตายต้องใช้มากกว่านี้ถ้าโยมไม่มีกุศลอยู่ในใจโยมจะทุกข์มากกว่าจะตายคนจะตายทุกข์มากหนึ่งไม่อยากตายสองไม่อยากจากคนนู้นไม่อยากจากคนนี้ยังยากอยู่กับลูกกับล้านอยู่นี่คือความทุกข์ของคนที่จะตายทีนี้ตั้งขั้นก็ปรุงแต่งสิเอาไอ้ล้านนี่ก็ยังไม่โตไอ้นี่ก็น่าเป็นห่วงทำไม่พอกินห่วงหน้าห่วงล่างไปได้ไม่ได้นี่จิตก็เศร้ามองเนี่ยเศร้ามองก็ไปเข้าทองมาเลยอยากอยู่บ้านนะอยากจะช่วยเข้าอยากช่วยลูกช่วยล้านไม่อยากตายก็เข้าทองมาไม่เข้าที่บ้านก็ไปเข้าที่อื่นพอไปเข้าที่อื่นเนี่ยมันก็มีอะไรที่จะโดนจิตโดนใจลูกล้านไปซื้อมาไปออกอยู่เชียงใหม่ไปซื้อมาไว้กรุงเทพเลยมานะบางทีคนอยู่เชียงใหม่มาซื้อมากรุงเทพไปเลี้ยงก็ญาติมันแหละตายมาเกิดอยู่นี่มันมีซื่อกันอยู่ซื่อที่เราไม่รู้แต่จริงในจิตมันนี่มันรู้แต่เรายังไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ทำจิตให้สงบมันก็เลยเมื่อไม่มีอะไรรู้สึกว่าชอบมาตัวนี้มาแล้วชอบก็เลยเอาไว้หมื่นหนึ่งก็ซื้อเอาไปเลี้ยงมันสวยดีญาติเราเนี่ยตายแล้วปรุงแต่งมาเกิดเราก็คิดว่าเป็นมาก็ไปเลี้ยงก็รักเลี้ยงยังดีให้อยู่ในห้องแอร์สบายนี่แหละการที่เราไม่นั่งสมาธิแล้วเราไม่ไปทำตอนจะตายอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้เลยสมาธิไม่เกิดเข้าไม่ได้เลยเนี่ยก็ระลึกถึงบุญไว้บุญที่เราทำเนี่ยเราเคยให้ทานให้แล้วเราก็ระลึกไว้เขาถึงบอกให้ให้บ่อยๆบุญมันจะได้เยอะๆเวลาจะตายบุญมันเยอะบาปมันก็ไม่เข้าแต่ถ้าบาปเยอะบุญเนี่ยมันไม่เข้าห้าเราหรอกเพราะจิตเรามันไปทางบาปแล้วบาปมันจะมาปรากฏกับเราเราก็จะกลัวจะเล่าร้อนกังวลกังวายปวดโอ้โหทนไม่ไหวร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยดับไม่ได้เพราะมันยังแยกไม่ถูกว่ากายกับใจมันคนละอันปวดกายแต่ใจดันร้องใจมันส่งให้กายร้องอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่จิตมันสั่งให้ร้องถ้าเราดูเนี่ยสุขมันเกิดกับเรามันทุกข์นะ
เราก็แยกทุกข์ก็คือทุกข์นี่มันทุกข์ทางกายไม่ทุกข์ทางใจนี่มันเริ่มมาเข้าทางใจนะทุกข์ตอนนี้เราทุกข์อยู่ที่ใจนะเราก็รู้อีกว่าใจมันทุกข์มันจะสร้างให้ร้องโอ้โหทนไม่ไหวอย่าขยับแต่คนจะตายมันขยับไม่ได้หรอกนะไอ้ที่ขยับได้เรายังไม่ตายยังแข็งแรงคนจะตายไม่มีทางขยับอะไรได้นอนกระพริบตาอย่างเดียวปิ๊บปิ๊บปิ๊บแต่เขาก็ลืมตาไม่ขึ้นคนมาเยี่ยมก็เขาพูดได้ยินแต่ไม่ลืมตาลืมตาไม่ขึ้นคนจะตายนะไอ้ถ้าอยู่ๆมันตายปุ๊บปั๊บยังไงมันยังแข็งแรงไอ้ถ้านอนรอความตายไม่ใช่ง่ายไหนจะปวดไหนจะเมื่อยไหนจะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้อยากจะขยับขยับก็ไม่ได้พวกเอาออกซิเจนใส่คอให้มือก็ล่ามไว้อีกจะดึงมาคันคันล่างคันแค้นจะกาวหน่อยพวกก็ผูกไว้อีกพอดึงมาเขาห้าวจะมาแกะไอออกซิเจนออกเขาก็ผูกไว้อีกไม่ตังอะไรก็ลงค่าสัตว์นะมาไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลนะกลึงไว้หมดเลยทั้งแค้นทั้งขาเลยผูกติดเก้าอี้หมดเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากทำเงี้ยพูดไม่ได้เลยเขาบอกอันนี้ยัดคอไว้ไอออกซิเจนอาหารก็ให้ทางจมูกสายยัดเข้าไปในจมูกพูดก็ไม่ได้ปวดมือจะบอกใครจะสั่งเสียอะไรก็สั่งอะไรไม่ได้เลยมือดึงไว้ปากก็เอานั่นยัดไว้พูดไม่ได้เลยก็ต้องทำใจเลยทีนี้คนมันเหมือนถูกในโรงอยู่โรงฆ่าสัตว์แล้วเขากลึงไว้หมดแล้วทั้งแค้นทั้งขาผูกลึงไว้แล้วเหมือนจะรอเชือดแล้วแต่เขาก็จะช่วยเรานั่นแหละแต่อาการเหมือนโรงฆ่าสัตว์เพราะอะไรเพราะอาตมาเคยไปช่วยวัวช่วยควายจากโรงฆ่าสัตว์ไปเคยเจอขนาดเขาเอามีดจ่อคอเลยนะเขากำลังเอามีดจ่อคอเขากำลังท่องคาถาอยู่เราก็ให้เขาท่องคาถาอะไรก็เลยบอกเขาว่าไม่เชือดได้ไหมเขาบอกว่าจะเอาเลยเอาเท่าไหร่25,000ต่อได้ไหมงั้นผมเชือดเลยนะบอกไม่ต่อได้ไหมบอกงั้นผมเชือดเลยนะคูลเลยเอา25,000ก็เอาทำอะไรเมื่อกี้ท่องอะไรเอามีดจ่อคอแล้วท่องอะไรท่ามแค่บอกว่าไม่ได้ท่องอะไรข้อขมาเฉยๆเขาข้อขมาวัวว่าอย่ามาทื่อโทษกอดกันนะนี่จะเชื้อแกกินเฉยๆคงพูดอย่างนั้นนะเขาบอกข้อขมาอย่าให้มีโทษบาปกรรมเขาก็คิดอย่างนั้นเขาท่องอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้นแล้วเขาก็เชื้อนะเมื่อนเลยเมื่อนในที่ตมาไปเห็นเลยผูกขาผูกหัวผูกคอดึงไว้คอนี่ตึงเป๊ะเลยเนี่ยผูกหัวติดไว้เศร้าทำนี้ขาดึงไปทางนี้ถูกกลึงไว้เลยเหมือนคนนอนโรงพยาบาลไม่ผิดเลยหน้าต้องสั้นโอ้โหนึกถึงเลยนี่มันโรงพยาบาลหรือโรงฆ่าสัตว์แต่จริงๆเขาจะช่วยหมอเขาจะช่วยใครนี้ไม่อยากตายเขาเลยช่วยถ้าไม่อยากตายจะมาโรงพยาบาลเลยก็ต้องปล่อยให้หมอทำยังไงเขาทำเขาอยากให้อยู่เนี่ยเขาก็มีวิธีของเขาแต่เรามองคิดไปเองคิดว่ามันเหมือนลงคาถาที่เราไปเห็นมาก็คนมันยิ่งกลัวตายก็ไปห้ามหม้อคนไม่กลัวตายไม่ไปลุงพ่อท่านน้องเขาไม่ไปปู่ย่าตายายเนี่ยตาตมาเป็นพระไม่ไปห้ามหม้อนอนตายอยู่วัดยายตมานอนตายอยู่ที่วัดนี้วัดตั้งกระทานไม่ไปเฉพาะป่วยก็พาไปหมอบอกไม่ให้พากลับเขากลับเองเขาบอกไปกลับวัดเถอะไปตายวัดมาตายวัดเขาไม่ได้ว่างพึ่งหมอนี่พึ่งตอนที่ว่าถ้าให้ก็ไปแล้วก็ให้ก็กลับมาไม่ให้ก็กลับไม่ต้องไปรอหมอรักษาให้มันรอความตายไปรอมาให้มันเสียเวลานานเพราะเรามีบุญพอที่จะตายแล้วไม่ต้องไปรอแล้วไอ้คนที่ยังไม่อยากตายบุญยังไม่พร้อมยังคิดว่าต้องกลับมาอีกบางคนมันก็คิดว่าเงินยังไม่พอต้องห้าอีกต้องกลับไปห้าเงินอีกต้องเป็นใหญ่อีกสักทีนึงเป็นนายกอีกสักทีนึงค่อยตายคนมันจะคิดอย่างนั้นเป็นนายกอบต.ก็ยังดีก็เลยไปให้หมอทำให้ก็ตายคนมันจะตายยังไงมันก็ตายง่ายจะตาย
ตายก็ไปห้ามกันมาวัดตอนเป็นๆก็ไม่เข้าวัดพอตายก็พามาวัดพึ่งพระตอนเป็นไม่พึ่งต้องให้พระไปพึ่งตอนเป็นๆพระไปพึ่งก็ไม่ให้พึ่งอีกไปบินบ้านก็ยืนดูซะอีกพอตายเรายืนดูไม่ได้มาวัดเราต้องสวดให้อีกวัดนี่ก็ไม่ได้เอาไว้เผาศพอย่างเดียวเข้าไว้ทำบุญก็โยมเงินโยมทั้งนั้นวัดนี่พระไม่มีเงินมีบาทลูกเดียวหลวงพ่อและน้องมาวัดนี่มีบาทลูกเดียวมาสร้างวัดตั้งอาทานเนี้ยก็เงินโยมทั้งนั้นแล้วเขาก็ทำให้เพื่อโยมนะทำให้โยมแล้วมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็อยากจะให้โยมรู้ธรรมะสงสารคนเราทุกวันนี้มันทุกข์หาทางออกไม่เจอก็พยายามเอาวัดนี่เนี่ยทำให้ดับทุกข์ไม่มากก็น้อยต้องดับใดบ้างอยู่ที่บุญวาสนาของเราว่าเราจะมีปัญญาขนาดไหนที่จะเอาตัวเองให้พ้นทุกข์นี้ได้ชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติต่อไปก็ทยอยทำไปเรื่อยๆมันก็ต้องสำเร็จสักชาติหนึ่งเมื่อนางพุทธศรีนั่นแหละก็ต้องสำเร็จสักชาติหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วก็ต้องได้กรรมนี่ตั้งสัจจะไว้แล้วก็ต้องได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เรามารอให้คนอื่นทำให้บุญนะไม่รอให้เข้ามาทำให้เราตอนตายเราจะได้อะไรบุญมันต้องทำเอาเองหิวข้าวต้องกินเองไปรอให้คนอื่นกินให้เรามันจะอิ่มหรือเปล่าเราก็เข้ากินแทนเราเราก็ยังหิวเหมือนเดิมเพราะร่างกายคนเรามันเป็นของอะไรที่บอบบางตายง่ายคนเรานี่ตายง่ายโยมต้องไปดูบ่อยๆมาวัดก็ชะโงกไปทางเมนมั่งไม่ใช่ดูตะลานธรรมมันดูสวยงามลานธรรมจะงอกไปทางเมนมั้งว่าเขาทำอะไรกันไปจองไว้มั่งก็ได้ลงคิวไว้บอกลูกบอกล้านไว้ให้ตายแล้วนู่นเลยในวัดตั้งกระทานถ้าไปดูมันแล้วปล้องไม่มีควันหรอกบอกลูกล้านพระก็มีพระมีเยอะไม่ต้องกลัวไม่มีพระสวดสลาไม่ต้องแย่งกันถ้ามันเต็มเขาก็ไว้ข้างนอกที่นี่เขาไม่มีทื่อกันใส่ซองใส่สิ้นไม่มีผูกตายไม่ต้องเอาไส้สิ้นไปผูกมือเพราะคนเรามันต้องมีสิ้นก่อนตายยังโยมเนี่ยก็เรียกมีสิ้นไม่ใช่ตายแล้วไส้สิ้นมาผูกจูงไปขึ้นสวรรค์ไม่ต้องไปจูงมันไม่ไปแล้วไปแล้วไปอื่นไปไหนแล้วเขาก็เลยสมมุติให้คนเป็นดูว่าเนี่ยคนตายต้องมีสิ้นนะเรามันต้องมีสิ้นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไส้สิ้นมาผูกแล้วก็สมมติว่าสิ้นทำบุญบ้านทำบุญกระดูกเอาไส้สิ้นมาผูกมาโยงกันก็มันสมมุติจริงๆแล้วมันต้องมีสิ้นจะขึ้นสวรรค์เราก็มาจากสิ้นก็เลยสมมุติก็แต่งงานเหมือนกันหมดเอาไส้สิ้นมาผูกให้ที่คนผูกก็คิดว่าเป็นได้มงคลก็ผูกกันไปแต่จริงๆเขาเรียกไส้สิ้นคนแต่งงานก็ต้องมีสิ้นสิ้น5ของเรือนจะไม่เดือดร้อนถ้าไม่ถือสิ้น5เนี่ยก็มีชู้มีอะไรก็เดือดร้อนเพราะข้อกาเมเนี่ยทุกวันนี้มีชู้มีอะไรก็ฆ่ากันเลยบางคนก็มีเมียไล่คนก็ฆ่าหมดฆ่าเมียหมดฆ่าเอาเมียใหม่ไปมีเมียใหม่ฆ่าคนเก่าเอาสมบัติไปเลี้ยงคนใหม่บ้านเราแย่ๆพระพุทธเจ้าแสดงวันนี้อนุปุพพิกถาเนี่ยเวลามันหมดอาตมาไม่แสดงให้ฟังอ่ะมันเยอะมีตั้ง5ข้ออนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาฟังแล้วสำเร็จถ้าไม่สำเร็จใครฟังอนุปปิคถาไม่สำเร็จก็จะมีเหตุมีปัจจัยวันล่างมาฟังอีกก็สำเร็จพระยศกุลบุญมาฟังสองครั้งพุทธเจ้าแสดงให้ฟังสองครั้งติดๆกันเป็นพระอรหันต์เลยครั้งแรกสำเร็จปุ๊บแสดงจบได้เป็นโสดาบันแสดงอีกรอบเป็นพระอรหันต์เลยแสดงให้พ่อฟังลูกอยู่ด้วยลูกได้ฟังสองคนท่านแสดงเรื่องฐานเรื่องสิ้นเรื่องสวรรค์เรื่องกามโทษของกามเรื่องเนคขัมมะเรื่องประพฤติพรหมจรรย์แสดง5อย่างฟังเข้าใจคนฟังแล้วเข้าใจคนที่มีบุญวาสนาแล้วฟังเข้าใจทานพุทธเจ้าว่าต้องให้ทานเป็นมนุษย์นี่ต้องให้ทานไว้รวยแล้วไม่ใช่กินคนเดียวมันต้องแบ่งพวกหมู่คนที่เขายังอดอยากยากจนเยอะแบ่งกันกินพอเราตายไปเกิดใหม่เขาจะได้มีคนแบ่งให้เรากินมั่งไม่ใช่กินอยู่คนเดียวกินคนเดียวก็ตายแล้วก็ไม่มีกินนั่นเขาเรียกเอาแหล่งไปเลี้ยงคนอื่นก่อนพอเราไม่มีกินพวกก็เลี้ยงเรา
นี่ก็เรียกเอาแรงกันไปชาติต่อไปก็มีคนเลี้ยงเราเพราะชาตินี้เราเลี้ยงเข้าเหมือนพวกเมียตีกันชาตินี้เราถูกตีชาติหน้าเราก็ตีเข้ากลับกันชาติหน้าเอามาแกถูกคาตีมั่งชาตินี้แกตีไปก่อนอย่าไปสู้นะถ้าตีให้ตีไปคนเดียวเลยชาติหน้าก็ไปตีเขาคืนอย่าไปแผ่วบาดยกโทษไปเออแกตีฉันชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วกันฉันยอมได้หมดกันทีต้องยอมเหมือนกันอย่าไปคิดตีอีกชาติหนึ่งแสดงให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายฉันไม่พยาบาทกันแล้วแกตีไปให้ตีให้พอให้ชุ่มอกเลยยอมเจ็บก็ต้องยอมพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องสิ้นเรื่องฐานเรื่องสิ้นต้องมีฐานแล้วต้องมีสิ้นสิ้นเนี่ยต้องยังรักษาสิ้นก็ให้ฐานเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ที่พระให้สิ้นจบเขาสิ้นเลยทุกขติยันติสิ้นเนี่ยทำให้เป็นสุขทั้งชาตินี้ชาติต่อไปเอาไปเกิดบนสวรรค์โทษเรื่องกามท่านให้เห็นโทษเรื่องกามที่มันแย่งกันทุกวันเนี่ยมันแย่งกามกันเงินทองนี่ก็เป็นกามยิ่งแย่งชายยายยิ่งที่ฆ่ากันทุกวันนี่ก็มาจากกามท่านมาให้เห็นโทษของกามกามเมื่อในร่างสัตว์ตายแล้วพอตายแล้วก็แย่งกันกินอีแรงอีกามามาแย่งกันกินดึงอีลงตุงนางหมดกามเป็นแบบนั้นท่านเปรียบเทียบไว้ให้ฟังกามเปรียบเหมือนเคี้ยงหั่นเนื้อนะหั่นไปมีแต่ซึกไปเรื่อยเคี้ยงนะไม่มีพูนขึ้นมาหรอกเคี้ยงไม่มีไหมที่เราหั่นเนื้อไปเรื่อยเคี้ยงงอกขึ้นมีไหมไม่มีซึกไปเลยเป็นลุ่มเลยเคยเห็นเขาหั่นเคี้ยงตลาดไหมหั่นหมูหั่นหมูค่ายหั่นจนเป็นลุ่มเคี้ยงไปงานท่านบอกว่ามันเปรียบเหมือนเคี้ยงซึกกร่อนไปเรื่อยร่างกายเราก็ซึกกร่อนหมดเลี้ยวหมดแรงไปเองผู้บริโภคกามท่านว่าร่างกายอย่าเสื่อมถ้าเราร่างกายเสื่อมแล้วจิตใจมันเสื่อมไปด้วยถ้าเราไม่รู้จักโทษมันเราต้องมาออกเนกขัมมานมาบวชถือศีล8เนี่ยก็เรียกออกจากกามเนี่ยเรามาออกจากกามประพฤติพรหมจรรย์นี่คือทางไปสวรรค์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแหละเพราะว่าสวรรค์แล้วมาเห็นโทษของกามมาประพฤติพรหมจรรย์นี่ทางไปนิพพานแล้วเมื่อกี้แค่สวรรค์ฐานก็สิ้นน่ะขึ้นสวรรค์เกิดเป็นคนก็เป็นคนมีคนรวยหน้าตาสวยไม่ขี้เลคนที่เกิดทุกวันนี้ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่มีสิ้นชาติที่แล้วไม่ได้ถือสิ้นเกิดมาดังหักก็ห้าว่าตัวเองมาไม่ดีก็ไปต่อไปเติมกันทุกวันใช่ไหมบางคนไปใส่มานะไปถอดออกไปฟ้องเขาอีกไปใส่ดังมันขึ้นไปนี่ไปหน้าผากมันโด่งตั้งแต่หน้าผากลงมานะธรรมดามันต้องดงแต่พอตรงนี้ตรงหัวคิวนี่มันขึ้นตะเลิดไปหน้าผากมันดงมาจากโน่นนะไม่ชอบใจไปให้เขาออกเจ็บซ่องห้นก็ยังเหมือนเดิมไปฟ้องเขาเนี่ยเขาให้ล้านไม่เอาจะเอา10 ล้านไม่นึกถึงว่าตัวเองมันไม่มีบุญคนมีบุญไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนที่รักษาสิ้นมันจะหน้าตามันสะสวยผิวยังเหลืองยังทองคำตาเหมือนอย่างที่บอกเหมือนตาเนื้อใสมันต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่ออย่างนั้นคิเลก็ให้มันคิเลเป็นชาติสุดท้ายไม่ใช่คิเลอย่างยากสวยมันก็หลอกคนอื่นก็พอได้มันก็หลอกตัวเองไม่ได้เดี๋ยวออกลูกมาลุงก็คิเลเพราะเราคิเลถ้าออกลูกมาคิเลเดี๋ยวพ่อมันจะห้าว่าเรามีชู้อะไรวะแม่มันสวยมันลุงคิเลวะใช่ลูกกูเปล่าวะมันจะว่าโทษเราอีกก็คือมันต้องพ่อแม่ลูกมันต้องรูปร่างคล้ายๆกันถ้าพ่อแม่ทำบุญมาดีมีลูกลูกมันก็มาดีมาจากสวรรค์ก็ช่วยรูปร่างคล้ายกันไม่ใช่อีกคนรออีกคนขี้เละนี่คือมันเป็นบุญเป็นกรรมที่เราทำกันมาเราก็ต้องเชื่อในเรื่องนี้ท่านบอกว่าแล้วท่านก็แสดงเรื่องอริยสัจ4คือสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมคือความจริงความจริงมี4อย่างมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกเหตุแห่งทุกทุกมันมีเหตุอะไรห้าเหตุว่ามันเป็นอะไรถึงทุกทุกเพราะไม่มีกินไม่มีใช้ทุกเพราะปวดร่างกายปวดเมื่อยทุกเพราะญาติพี่น้องตายทุกลูกตายห้าเหตุมันตายมันทุกเพราะลูกใช่ไหมก็จะไปมีลูกมันจะได้ไม่ทุกก็ห้าต้นเหตุมันพอไม่มีลูกก็ไม่ทุกแล้วเนี่ยใครตายเขาก็เฉย
็พอไม่มันห้าเหตุแล้วก็ทีนี้ก็มาประพฤติพรหมจรรย์มันได้ไม่มีลูกพระเจ้าให้ทำอย่างนั้นห้าเหตุห้าความดับพอละห้าเหตุเจอมันก็เจอที่ดับดับทุกได้ก็เป็นมรรคการเดินทางของจิตเราแต่ท่านก็แสดงเรื่องแต่ตามทั้งสี่อย่างนี่แหละแสดงเรื่องตัณหาสามตัณหาคือความอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นภาวะตัณหาอยากมีอยากมีเงินอยากมีหน้าตาดีอยากมีบ้านใหญ่ๆอยากมียศอยากมีความสุขนี่ความอยากคือความทุกข์ตัณหาคือความทุกข์ท่านบอกให้ละตัณหาวิภวะตัณหาไม่อยากอีกไม่อยากเป็นคนขี้เล่ไม่อยากจนไม่อยากเป็นคนรูปบ้านเมืองเล็กอยากให้บ้านใหญ่สัก10ไร่มีไม่อยากตายนี่เรียกวิภวะตัณหาไม่อยากก็เป็นทุกข์ท่านให้ละแล้วมันจะหมดทุกข์ตัณหาสามภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาพอใจในกามทุกทุกวันนี้ทุกจากกามกามอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรก็ไม่ส้มใจตัวเองมาวัดเนี่ยจะเริ่มใหม่ต่อไปโยมเกิดใหม่ก็หน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสมาถือสิ้นพวกคนถือสิ้นจะใจดีสิ้นคือสมาธิในโยมถือสิ้นหลับสิ้นวันนั้นคือได้สมาธิแล้วแต่โยมไม่รู้เองว่าสมาธิเกิดสมาธิมันจะเกิดมาจากสติคนมีสิ้นจะมีสติระลึกรู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่เจอมดเจอแมงเราก็ไม่ทับไม่เหยียบเจออะไรเราก็ไม่ไปทำมันตายเนี่ยเขาเรียกคนมีสติคนมีสติก็คือคนมีสมาธิสิ้นมันมามีสิ้นก็มีสมาธิเป็นเหตุแห่งสมาธิเนี่ยทีนี้เป็นคนใจดีมีสติแล้วคนใจดีเกิดใหม่ก็เป็นคนหน้าตาดี จะได้ไม่ต้องมาร้องไห้ร้องมันชาตินี้ชาติสุดท้ายชาติหน้าเลยไม่ต้องร้องอีกไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ก็ต้องสะสมไปเลยเพราะเรามันดอกบัวเล่าที่สามยังดีก็ลองเล่าที่สี่ถ้าเล่าที่สี่นี้ไม่เอาเลยไม่เข้าวัดเลยไม่เห็นด้วยเลยที่พูดมาสมาธิอะไรไม่ทำทั้งหมดกินนอนอยู่บ้านดีกว่าเที่ยวดีกว่าคิดว่าคนเราเกิดมาเพิ่มเสวยสุขที่ออกไปทุกข์ทั้งหมดพุทธเจ้าว่ามีความสุขอยู่แค่นี้เนี่ยท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วไงเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเทวทูตเนี่ยเห็นจากนี้แล้วก็เลยทำยังไงจะไม่ตายก็มีสมณะเนี่ยต้องไปอยู่คนไม้นะมันพระอยู่คนไม้ไม่มีความทุกข์ก่อนหลวงพ่อตะน่องท่านไม่สร้างวัดท่านอยู่ตามป่าช้าหลวงปู่สังวรอยู่ตามป่าช้าท่านไม่ทุกข์ไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบแต่โคนไม้พอนั่งอยู่โคนไม้แหละบินทบาทแล้วก็ชาติแล้วก็นั่งเดินวนอยู่ตามต้นไม้มีความสุขมาสร้างวัดแล้วมีแต่ความทุกข์ต้องมาดูแลคนนู้นมาดูแลลูกศิษย์คนไม่มากคนก็มากเรื่องไอ้คนนี้จะเอาอย่างนั้นไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้คนบนเกินก็คนหนึ่งก็ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังคำพูดอยู่คนเดียวก็มีปัญหาอยู่ความคิดตัวเองเนี่ยทีนี้ก็อยู่คนไม้ไม่ต้องคิดอะไรมากเดินสบายนั่งสบายนอนสบายทำใจตัวเอง มีเหตุมีปัจจัยยังโยมนี่มันต้องสะสมมันทำมานานแล้วเนี่ยทำมาไล่ชาร์ตนี่มาต่อเติมมันคนตอนเติมบ้านให้มันเสร็จเดี๋ยวพอมันเสร็จมันครบมันก็สบายก็ไม่ลำบากตอนนี้ก็ต้องลำบากไปก่อนสร้างบารมีลำบากไปก่อนอดหลับอดนอนไปก่อนเข้าใจป่ะไม่เข้าใจพูดจนเหนื่อยเลยไม่เข้าใจ นั่นแหละจะได้ไม่ต้องไป
เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกพุทธเจ้าก็สอนแค่นี้รู้กายรู้จิตต้องยังรู้รูปรู้นามสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ดูสองอย่างนี้เนี่ยดูกายกับจิตทำอย่างที่บอกกันเนี่ยรู้จิตเห็นจิตรู้กายเห็นกายถ้าไม่เห็นไม่รู้เลยก็มันก็ล่งคนล่งก็เชื่อไปอีกเรื่องไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงก็ไปข้างนอกไปความตายก็ครอบงำความตายมันเหมือนไฟลำทุ่งมันลำหมดเลยใครอยู่เนี่ยลำไหม้หมดนะความตายมันเข้ามาห้ามหมดไม่ว่าเด็กว่าเล็กว่าคนเท่าคนแก่ความตายมันเข้ามาห้ามหมดขุดรูอยู่ก็ไม่พ้นตายเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องตายตายดีตายไม่ดีอีกเรื่องนึงถ้าอยู่แค่ตายก็ต้องอยู่ไป90ปี100ปีถ้าอยู่เลยตายก็ต้องเนี่ยนั่งดูกายดูจิตเนี่ยอยู่ต่อไปมันจะเลยตายทุกวันนี้อยู่แค่ตายหมดตายก็เผากันหมดเอากระดูกไปทิ้งน้ำหมดไม่เคยเก็บไว้บ้านหรอกพ่อแม่ไปไว้ตามข้างคันลัววัดเก็บไว้ซ่องชิ้นที่เลือทิ้งทะเลหมดคนเราก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะมันโลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องส่วนกระแสโลกเพราะโลกมันทุกวันนี้เข้าใจร้อนกันเราก็ใจเย็นเขาโกรธเราก็ไม่โกรธมันจะได้มีความสุข ถ้าเราไปทำตามเขาเราก็ทุกข์ตลอดหมดเวลาแล้วมั้งโยมจะได้ไปเข้าห้องน้ำไม่กล้าลุกนะ เดี๋ยวเช้ามืดเจอกันใหม่ เดี๋ยวเช้ามืดมาใหม่ฮะอะไรนะไม่ได้ยินพี่มีจริงหรือเปล่าแหละใช่ป่ะในท้องลองมองเห็นมีไหมเคยกินกุ้งเต้นไหมในท้องเราเนี่ยพี่ทั้งนั้นพี่ปลาพี่ปูพี่มูพี่กายอยู่ในท้องเราเนี่ยพี่คือจิตจิตเราเนี่ยเป็นพี่จิตนี่แหละที่คิดนู่นคิดนี่เนี่ยพี่มันซิ่งร่างกายอยู่เนี่ยกายเนี่ยมันไม่ใช่พี่ตายแล้วเขาเรียกพี่จริงๆจิตน่ะคือพี่มันไปเกิดมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นนามเฉยๆมีแต่ความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาพอได้กายมันจะคิดนู่นคิดนี่ถึงว่าพวกนี้เวลาตายแล้วเหมือนคนติดเราอ่ะติดเราเวลาตายนี่มันจะติดไปข้ามชาติถ้าไม่เลิกไปเป็นพี่แล้วนะเขาเรียกซัมปเวทีก็ไปเข้าคนนู้นคนนี้จะกินเหล้าเคยเห็นป่ะบุหรี่อัดทิ้งซ้ำมวนที่มวนฟันท่วมหัวเขาสิ่งคนไปอาศัยล้างเขาสูบบุหรี่กินเหล้านั่นแหละพี่เขาเรียกซ้ำ poverty พี่เลร้อนพี่ที่ยังยึดติดอยู่นู่นอยู่นี่ยังดูดยาไม่เลิกกินเหล้าไม่เลิกให้มันตายตามเราไปเลยไงนะจิตมันติดพวกนี้จิตมันเป็นติดไปไม่ใช่กายติดเราเนี่ยบุหรี่นี่ไม่ใช่กายติดจิตมันติดพอเป็นซ้ำ poverty ก็ไปเข้าแล้วก็เป็นเจ้าพ่ออ้างตัวข้าเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้ขอเหล้ากินหน่อยไปทำปฏิหาริย์ให้เขาเห็นเขาศรัทธาก็เลยเอาเหล้าให้กินคนทรงเคยเห็นไหมเขาทรงกันนะนั่นแหละพี่มันเข้ามันอ้างตัวเป็นเจ้าพ่อมีฤทธิ์อย่างนั้นฤทธิ์อย่างนี้ไม่ใช่หรอกพี่พวกติดเหล้าไม่เลิกติดยันตายไม่เป็นพี่อยากกินเหล้าเขาสิ่งคนกินเหล้านั่นแหละพี่ถ้าเราเลิกหมดแล้วไม่คิดอะไรนั่นพี่ก็ไม่มีพี่ก็คือความคิดนี่ที่เราคิดนี่แหละพี่ตายแล้วไปเกิดใหม่ไปเข้าร่างอื่นไปเข้าท้องคนนู้นคนนี้ก็ได้ร่างมาใหม่พี่ที่เขาเรียกพี่พุ่งตายทำไมก่อนจะพุ่งตามท้องฟ้าแต่จริงๆนั่นมันไอ้ลูกหินตกจากท้องฟ้าเขาบอกพี่พุ่งตายจะไปทักได้มันเข้าท้องม้าเขาบอกเพื่อมันจะเข้าท้องคนพี่ก็คือจิตนี่เนี่ยจิตเราเนี่ยคือพี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเป็นพี่ก็ไปเข้าซิ่งคนอื่นเนี่ยพี่เอาเนาะ
เข้ามาอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีความทุกข์ความเจริญขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตรีพ้นตรีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ